ัสดีครับสวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะเข้าสู่รายการ Morning Nation เช้านี้ที่ Nation ค่ะวันนี้วันพฤหัสบดีแล้วนะคะ18พฤษภาคม2566อยู่กับเรา2คนเช่นเคยดิฉันอลการจิตวเกียรติค่ะและผมพี่ภูพุ่มแก้วกล้านะครับก็ Morning Thursday 4วันแล้วเข้าสู่วันที่4หลังการเลือกตั้งใหญ่ที่ผ่านพ้นไปแน่นอนว่ายังคงมีหลากหลายประเด็นที่ต้องติดตามล่าสุดเนี่ยสื่อนอกหรือสื่อต่างประเทศอย่าง Reuters หรือ AFP เริ่มตีข่าวแล้วนะครับว่าการจัดตั้งรัฐบาลใหม่รัฐบาลต่อไปซึ่งมีแนวโน้มว่าจะเป็นก้าวไกลเนี่ยไม่ง่ายและมีอุปสรรคหลายอย่างที่กำลังติดขัดอยู่ซึ่งมันก็สวนทางกับภาพแห่งความชื่นมื่นเมื่อวานนี้ที่ร้านชื่อว่านัทเชมิลินเชมิลินนะคะอยู่ตรงแถวดุสิตนะคะคือต้องบอกว่าไฮไลท์ทางการเมืองเนี่ยจะไปอยู่ที่ภาพของเมื่อคืนนี้แล้วก็เช้าวันนี้ด้วยที่เป็นไฮไลท์สำคัญนะคะเพราะว่าเป็นภาพของการแถลงข่าวจับมือร่วมกันนะคะของรัฐบาลก้าวไกล6พรรค310เสียงแต่รายงานข่าวแจ้งว่าตอนนี้อาจจะเป็น8พรรค313เสียงก็ได้นะคะคุณผู้ชมเดี๋ยวต้องจับตาดูเดี๋ยว10โมงวันนี้อีกแค่2ชั่วโมงเท่านั้นนะคะจะมีการตั้งโต๊ะแถลงข่าวแล้วเรารอดูพร้อมๆกันเลยนะว่าการแถลงข่าวรอบนี้นะคะนอกจากการจับมือร่วมกันเขาอาจจะลงในรายละเอียดเรื่อง MOU แล้วไส้ในของ MOU ก็จะมีเรื่องกระบวนการวิธีการรถแมปต่างๆแต่บางคนเนี่ยมีข่าวออกมาว่าเอ๊ะอาจจะไม่มีเรื่องมาตรา112ด้วยหรือเปล่านะคะน่าจะยังไม่มีเรื่องนิรโทษกรรมไม่มีเรื่องมาตรา112ถือเป็นการลดเงื่อนไขลดข้อผูกมัดทำให้พรรคร่วมรัฐบาลที่เหลือที่แน่นอนว่าประกาศตัวชัดเจนว่าไม่ยุ่งกับมาตรา112ตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งเนี่ยไม่รู้สึกกระอักกระอ่วนใจนะครับต้องยอมรับเมื่อวานนี้ยังไม่มีการทรายทั้งสิ้นนะต้องเซ็นตอนแรกรายงานข่าวเนี่ยบอกมานะคะเมื่อวานนี้ที่เขาไปทานข้าวกันเนี่ยจะยังไม่คุยนะเรื่อง MOU แต่ที่สุดก็ยังไม่มีใครฟันธงว่าคุยกันเรื่อง MOU มั้ยแต่รายงานข่าวบอกว่ามีการคุยเรื่องกระทรวงมีการคุยเรื่องที่กระทรวงบ้างว่าอักกลาโหมมหาไทยคลังใครอยากจะได้ไปอะไรยังไงแล้วก็อีกหนึ่งไฮไลท์ที่ต้องจับตาดูวันนี้ด้วยพรรคเล็กคุณผู้ชมคะรอบนี้เนี่ยมีพรรคเล็กพรรคจิ๋วที่มีจำนวนส.ส.1เสียงเนี่ยก็ไม่น้อยนะ6เสียงเดี๋ยววันนี้นะคะพรรคจิ๋วพรรคเล็ก6พรรคตอนนี้เขายังสงวนท่าทีอยู่นะคะแต่ก็จะเริ่มนัดหารือกันวันนี้นี่แหละว่าทิศทางสรุปแล้วเขาจะไปสนับสนุนพรรคการเมืองไหนอะครับถ้าสุดท้ายขอเข้าร่วมรัฐบาลมันจะขึ้นมาเป็นเกือบ320คราวนี้ก็จะมีน้ำหนักเพิ่มมากขึ้นเสียงสวที่ต้องการก็จะลดน้อยลงเพราะต้องยอมรับว่าตอนนี้ท่ามกลางกระแสกดดันไปยังสภาสูงก็คือวุฒิสภานะครับตอนนี้เริ่มมีสวหลายคนที่ออกมาแสดงความคิดความเห็นเรื่องนี้แล้วก็มีบางคนที่บอกพร้อมสนับสนุนคุณพิธามาบ้างแล้วนะอย่างน้อยๆก็ผมเห็น 4-5 คนแล้วจริงๆประมาณ10แล้วค่ะถ้าจะเห็นว่าบางท่านที่เปิดหน้าว่าจะโหวตให้คุณพิธาตอนนี้นะนับกลมๆประมาณจะ10 11ประมาณนี้แต่เราก็ไม่รู้ว่าเอาถึงเวลาจริงๆอาจจะมีมากกว่านี้ก็ได้เพราะว่าด้านนึงนะถ้าเราได้ฟังนะคะทั้งแกนนำของก้าวไกลแกนนำของเพื่อไทยเองเนี่ยเมื่อวานเนี่ยเขาพูดอย่างนี้นะคะว่าหลังจากเนี้ยเขาจะเข้าไปพูดคุยนะกับบรรดาสว.ด้วยท่าทีที่เป็นมิตรไมตรีไปพูดคุยเพื่อหาทางออกร่วมกันเราว่าจะมีทางออกร่วมกันยังไงแต่เราก็ไม่รู้ว่าสว.ที่จะไปคุยครบเลยไหมทั้ง250ไหมหรือจะคุยแค่บางท่านที่เคยอยากจะปิดสวิตตัวเองก่อนหน้านี้ก็ประมาณ23ท่านเดี๋ยวรอดูตรงนี้ด้วยค่ะเมื่อวานนี้ผมแอบมีโอกาสได้พูดคุยกับสว.ท่านนึงแต่เปิดเผยไม่ได้ไม่อยากออกตัวนะก็ได้ฟังความคิดเห็นบางอย่างในอีกแง่มุมนึงก็น่าสนใจก็ดีอันนี้ขออนุญาตนอกเรื่องก่อนนิดนึงนะเขาก็บอกเลยว่ามันมีเหตุและมีผลว่าทำไมมันถึงต้องมี2สภาแล้วสภาสูงหรือว่าวุฒิสภาเนี่ยถ้าแปลชื่อให้ตรงๆเนี่ยก็คือว่าสภาของผู้มีวุฒิจะต่างจากสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่เป็นสภาของตัวแทนประชาชนเพราะว่าบางครั้งประชาชนก็อาจจะเผลอเลือกคนที่ไม่ได้ดีเข้ามาก็ได้จึงจำเป็นต้องมีสภาสูงอีกขั้นหนึ่งเพื่อคอยตอกย้ำคอยเตือนสติและสังเกตว่าอายุเฉลี่ยของสภาสูงจะสูงกว่าจะเป็นคนที่มีวุฒิภาวะทางสังคมสูงและหลายๆคนเนี่ยก็มองตัวเองแบบนี้ว่านี่คือประการด่านสุดท้ายที่จะคอยแก้ไขอะไรที่มันอาจจะออกนอกลู่นอกทางและณตอนนี้หลายๆท่านที่เป็นสว.นะเขามองว่านี่คือช่วงเวลาที่หัวเลี้ยวหัวต่อมากที่สุดของการเปลี่ยนแปลงสังคมไทยโดยเฉพาะสิ่งที่เรียกว่าชาติศาสตร์กษัตริย์หลายคนบอกมีความท้าทายเกิดขึ้นมากที่สุดพวกเขาอาจจะเป็นประการด่านสุดท้ายที่เรียกว่าเป็น protector of the realm หรือว่าผู้ปกป้องราชอาณาจักรเขาคิดกันไปแบบนี้เลยนะก็มุมมองหลากหลายนะคะจริงๆหลายคนก็ไม่ได้ปฏิเสธนะคะว่าท่านสว.ท่านเป็นผู้ที่มีวัยวุฒิแล้วก็เป็นผู้ที่มีคุณวุฒิใช่ไหมคะมีคุณสมบัติแต่ว่าตอนนี้น้ำหนักมันก็จะไปอยู่ที่เรื่องของการโหวตด้วยไงว่าแต่ละคนเนี่ยก็จะมีเหตุผล
มีจุดยืนของแต่ละท่านเองนะคะซึ่งอันนี้ก็ต้องว่ากันไปนานาจิตตังอ่ะแต่คนมีเหตุผลของตัวเองนะคะก็ต้องรอดูต่อว่าทิศทางหลังจากนี้จะเป็นยังไงและแม้กระทั่งสว.บางท่านที่ออกมาเปิดหน้าแล้วก็ตามถึงเวลาจริงๆคือที่เราบอกได้นะวันนี้คือการแสดงความคิดเห็นณวันนี้เราไม่รู้ว่าอนาคตเวลาที่เข้าไปสู่สภาในการโหวตยกมือเพื่อโหวตนายกจริงๆเอาจะเป็นยังไงเผลอๆสว.หลายท่านอาจจะกลายมาโหวตให้ก็ได้นะผมลองคำนวณดูนะที่ผ่านไป4วันใช่ไหมแล้วตัดไป60วันประกาศรับรองภายใน15วันต้องเปิดประชุมสภาเลือกประธานสภาแล้วหลังจากนั้นผมว่ามันยังมีเวลาอีกนานพอสมควรเลยคือตอนนี้เรากำลังมองข้ามช็อตไปในเรื่องของการเปิดสภาแล้วโหวตนายกแต่อย่าลืมนะคะว่าในช่วง60วันระหว่างนี้ก่อนที่กกต.จะรับรองอ่ะมันก็ยังมีเรื่องที่มันถูกร้องเรียนไปอยู่นะคุณผู้ชมคะอันนี้เราว่ากันตามตอนนี้รู้สึกจะเหลือเรื่องค้างอยู่129เรื่องถ้าสมมติว่าใน129เรื่องมีสัก50เขตที่ต้องเลือกตั้งใหม่นะเปิดประชุมสภาไม่ได้นะ125หรอกกกต.ออกมาพูดวันก่อนว่ามีการร้องเรียนเข้ามาตั้ง 2,000 กว่าเรื่องอันนี้หมายถึงเรื่องที่ค้างอยู่ที่เกี่ยวกับการร้องเรียนเรื่องเขตว่ามีการซื้อเสียงในแต่ละเขตที่น่าจะมีผลถึงขั้นที่อาจจะต้องเลือกตั้งใหม่แต่ละเขตนั้นๆแต่เรื่องใหญ่มันก็จะไปแตะอยู่ที่เรื่องของหุ้น ITV ของคุณพิธาด้วยเหมือนกันไงว่าสุดท้ายเนี่ยถ้ากกต.ส่งเรื่องไปที่ศาลรัฐธรรมนูญแล้วถ้าศาลมีการรับเรื่องเอาไว้ใช่มั้ยคะถ้ารับเรื่องเอาไว้ปุ๊บบางคนตั้งคําถามตรงนี้เลยว่าพอศาลรับเรื่องปุ๊บอ้าวอย่างเงี้ยเป็นจุดเปลี่ยนหรือเปล่าล่ะก่อนนี่ระหว่างทางนะก่อนจะไปเปิดสภาด้วยก็คือถ้าศาลท่านรับเรื่องมันจะทำให้ความคิดของทั้งสสเองที่จะไปหนุนคุณพิธาก่อนหน้านี้หรือแม้กระทั่งสวเองความคิดจะเปลี่ยนไปด้วยหรือเปล่าเนี่ยมันเป็นหมากเกมที่เส้นทางอีกยาวไกลรอบนี้ดูยากมากขนาด310จะ13เสียงอยู่แล้วนะรอบที่แล้วเนี่ยพลเอกประยุทธ์เนี่ยประมาณปิ่มๆ250แต่สวโหวตทางเดียวกัน249คนเลยยกเว้นอาจารย์พรเพชรคนเดียวณตอนนั้นเนี่ย500ต่อ244มั้งนะผมจำไม่ผิดคือตอนนั้นเนี่ยคือแบบมันดูง่ายได้กว่าตอนนี้มากเลยนะส่วนสูตรที่บอกว่าเนี่ยอ่ะ313ก็ได้นับที่313อาจจะมีภูมิใจไทยเข้ามาไหมน่าจะไม่มีแล้วนะคะเพราะว่าภูมิใจไทยเขาประกาศจุดยืนชัดเจนแล้วว่าเขาไม่แตะมาตรา112เพราะฉะนั้นไม่ร่วมแน่นอนนะเรื่องนี้คงต้องคุยกันยาวแล้วมันก็มีเหตุและผลที่ต้องฟังทั้งสองฝ่ายที่จะไม่ใช่แค่เรื่องของกระแสที่กดดันเท่านั้นแต่ก่อนอื่นขอไปที่ท่านนายกรัฐมนตรีที่ยังคงรักษาการและพร้อมจะทำหน้าที่ให้ดีที่สุดจนวินาทีสุดท้ายเมื่อวานนี้หลายคนอยากฟังความคิดความเห็นของท่านว่าคิดเห็นยังไงกับการที่ดูเหมือนว่าสว.จะออกมาขวางการจัดตั้งรัฐบาลของก้าวไกลแน่นอนนะครับหลังเสร็จสิ้นงานราชพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญที่พลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็ต้องไปร่วมงานในฐานะนายกรัฐมนตรีแล้วก็ท่านยังคงเป็นประธานคณะกรรมการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์พรรครวมไทยสร้างชาติรวมถึงยังคงเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของรทสช.ที่จะไม่หายไปเพราะอย่าลืมว่าจำนวนเสียงก็เพียงพอที่จะเสนอชื่อท่านเป็นนายกเหมือนกันนะครับเสร็จสิ้นพิธีเนี่ยผู้สื่อข่าวพยายามถามว่าอยากฝากอะไรถึงรัฐบาลชุดใหม่ที่กำลังฟอร์มทีมอยู่ไหมพลเอกประยุทธ์กล่าวว่ายังไม่ใช่เวลาและเรื่องนี้ยังมีกระบวนการอยู่และท่านก็เดินเร็วเลยนะครับผู้สื่อข่าวก็ถามย้ำอีกว่าวันนี้อดีตพรรคร่วมฝ่ายค้านเขาจะพูดคุยเรื่องการจัดตั้งรัฐบาลกันนะพลเอกประยุทธ์ก็ไม่ตอบคำถามนะครับยกมือโบกปฏิเสธตอบคำถามผู้สื่อข่าวก็เลยพยายามถึงรัฐบาลรักษาการต้องเร่งฟื้นฟูเรื่องการบินไทยให้สำเร็จในสมัยนี้ใช่หรือไม่พลเอกประยุทธ์พยักหน้าแทนคำตอบผู้สื่อข่าวก็พยายามอีกนะครับว่าตอนนี้เนี่ยสังคมกดดันสมาชิกวุฒิสภาหรือสว.ให้เลือกคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์แคนดิเดตนายกรัฐมนตรีและหัวหน้าพรรคก้าวไกลเป็นนายกรัฐมนตรีท่านนายกได้มีการหารือกับสว.บ้างหรือไม่พลเอกประยุทธ์กล่าวสั้นๆว่าทั้งหมดให้เป็นไปตามกฎหมายและเป็นไปตามรัฐธรรมนูญจากนั้นท่านก็รีบขึ้นรถออกไปเลยครับหลายคนพยายามกดดันสว.ค่ะท่านอันนี้เราได้มีการคุยกับพี่น้องสว.เลยบ้างไหมคะโดยตามกฎหมายโดยตามรัฐธรรมนูญจบกันแล้วนะนี่ฮะเป็นบรรยากาศที่หลายคนอยากได้ยินท่านนายกพูดมากกว่านี้แต่ในท้ายที่สุดเมื่อวันนี้ท่านก็ไม่ได้ให้คอมเมนต์อะไรมากเกี่ยวกับเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลของก้าวไกลค่ะท่านนายกก็บอกว่ายังไม่ถึงเวลาที่จะตอบเรื่องนี้นะคะทีนี้คุณผู้ชมในช่วง3วันนี้เราจะได้ยินคำถามนี้บ่อยๆนะคะเช่นเดียวกันคำถามเดียวกันกับที่ไปถามท่านนายกเลยนะคะก็คือว่าคือช่วงนี้มีกระแสสังคมที่มีการเรียกร้องกดดันไปยังทั้งสสและสว.ในการโหวตคุณพิธาเป็นนายก คำถามเดียวกันนี่แหละค่ะที่ผู้สื่อข่าวนะคะตอนนี้เวลาเจอใครที่เป็นแกนนำก็จะนำคำถามนี้ไปถามเพื่ออยากจะฟังความคิดเห็นว่าแต่ละท่านคิดเห็นยังไงนอกจากท่านนายกแล้วนะคะอีกคนหนึ่งนะคะที่ก็ออกมาแสดงความเห็นด้วยซัดแรงเหมือนกันนะคะคือคุณสุชาติชมกลิ่นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานในฐานะแกนนำของพรรครวมไทยสร้างชาตินะคะคุณสุชาติเนี่ยบอกแบบนี้นะบอกว่าผมเนี่ยไม่ได้เป็นกรรมการบริหารพรรครวมไทยสร้างชาตินะเพราะฉะนั้นก็
็นเรื่องที่จะต้องไปคุยกันเองผมไม่ใช่กรรมการบริหารพรรคก็เลยตอบแทนไม่ได้แต่ว่าส่วนตัวเนี่ยไม่ได้มีนโยบายหรือความคิดที่ไปตรงกับก้าวไกลผมจะไปอยู่กับเขาได้ยังไงเขาได้คะแนน 30% ของผู้มาใช้สิทธิ์ทั้งหมด14ล้านเสียงได้ไม่ถึงครึ่งก็ต้องถามกลับเหมือนกันส่วนที่มากดดันให้สว.ต้องเคารพเสียงประชาชนเนี่ยคุณสุชาติบอกแบบนี้นะคะต้องเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปบ้างบอกว่าคุณพิธาเนี่ยเหมือนเด็กงองแงกินขนมเรียกกินอมยิ้มอย่างเดียวมันต้องดูเหตุและผลผู้ใหญ่หลายพรรคก็ให้สัมภาษณ์ไปแล้วแต่ละพรรคมีจุดยืนมีนโยบายพรรคของตัวเองเขาจะไปแหกข้อบังคับพรรคเขาได้ยังไงอ่ะแล้วคุณสุชาติก็ย้ำด้วยนะคะว่าแต่ละพรรคเขาก็มีนโยบายและเขาก็มีจุดยืนเป็นของตัวเองที่ไปหาเสียงแม้ประชาชนจะเลือกเขามา 1-2 ล้านเสียงก็มาเพราะนโยบายนี้หรือเปล่าถ้าไปช่วยคนที่นโยบายไม่เหมือนกันแล้วจะอยู่ยังไงนักข่าวถามคุณสุชาติต่อนะคะบอกว่าการที่สสอันนี้สสนะจะไม่โหวตให้ไม่ใช่การไม่เคารพเสียงจากประชาชนใช่หรือไม่คุณสุชาติบอกว่าเขามีแค่14ล้านเสียงจาก40ล้านเสียงก็จะย้ำตรงนี้ว่ามี14ล้านไม่ใช่40ล้านแล้วถ้าคนที่เลือกผมเข้ามาที่เขาเลือกผมเข้ามา4ล้านเสียงอ่ะก็คือรวมไทยสร้างชาติอ่ะนะคะเลือก4ล้านเสียงเพราะเขาไม่เอานโยบายพรรคของคุณพิธาแล้วถ้าผมไปโหวตให้คุณพิธาแล้วผมจะกลับบ้านได้ยังไงแล้วก็ขอสื่อมวลชนว่าอย่าไปหลงกลเขาต้องให้ข่าวความจริงสะท้อนกระจกให้เขาฟังอย่าให้เขามองว่าเอาตรงนั้นตรงนี้ออกมาช่วยเอาตรงนั้นจะออกมากดดันคุณมี14ล้านเสียงคุณก็ต้องไปจัดตั้งรัฐบาลให้ได้มันเป็นหน้าที่ของพรรคแกนนำค่ะแต่การที่เขาพยายามมากดดันสว.มองไงคะที่มากดดันสว.ให้เขาลดเสียงของประชาชนนะคะก็ต้องเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปบ้างสิครับเขาต้องเป็นกระจกเงาสะท้อนกลับไปบ้างว่าเหมือนเด็กงอแงกินขนมเรียกกินอมยิ้มอย่างเดียวมันก็ต้องดูความเหตุและผลของแต่ละท่านผู้ใหญ่หลายพรรคเขาให้ความสัมภาษณ์ไปแล้วว่าเขาก็มีจุดยืนแต่ละพรรคมีนโยบายพรรคของเขามีข้อบังคับพรรคของเขาแล้วจะเข้าไปแห่ข้อบังคับพรรคเขาอย่างไรใช่ไหมแต่ละพรรคเขามีข้อบังคับเขามีนโยบายพรรคของเขาเขาหาเสียงอย่างเขาประชาชนเลือกเข้ามาถึงจะล้านเสียง2ล้านเสียงก็เลือกเข้ามาในนโยบายนี้แล้วจะไปช่วยคนที่มันนโยบายไม่เหมือนกันนั่นจะไปอยู่ยังไงถูกไหมครับงูไม่ใช่เขามีแค่14ล้านเสียงแต่คนมาเลือกตั้งกี่40ล้านเสียงแล้วเกิดผมคนที่เขาเลือกผมมา4ล้านเสียงเพราะเขาไม่เอานโยบายทางพรรคของคุณพิธาแล้วเกิดผมไม่โหวตคุณพิธาแล้วผมจะกลับบ้านไงถูกไหมครับต้องคุยความจริงกันนี่สื่อมวลชนก็ต้องอย่าหลงกลเขาสื่อมวลชนก็ต้องให้ข่าวความจริงสะท้อนกระจกให้เขาฟังอย่าให้เขามองว่าเดี๋ยวจะเอาตรงนั้นออกมาช่วยตรงนี้ตรงนั้นจะออกมากดดันคุณมีแค่กี่เปอร์เซ็นต์มี14ล้านเสียงถูกไหมครับคุณก็ไปร่วมจัดตั้งให้ได้แค่นั้นเองนี่คือหน้าที่ของพรรคแกนนำทีนี้นักข่าวถามคุณสุชาติต่อนะคะว่าการที่เอากระแสสังคมมากดดันทั้งส.ส.แล้วก็ส.ว.เนี่ยตรงนี้จะทำให้เกิดความวุ่นวายในบ้านเมืองหรือเปล่าคุณสุชาติเนี่ยย้ำว่าต้องให้สื่อมวลชนเนี่ยพูดความจริงกับประชาชนว่าเขามี14ล้านเสียงเขาไม่ได้มี30ล้านเสียงนะถ้าเขาจำเป็นต้องใช้เสียงคนอื่นแต่คนอื่นไม่มีนโยบายตรงกับเขาแล้วมันจะไปกันได้ยังไงอ่ะอย่างเช่นนโยบายเขาไม่เอาลุงแต่ผมมีลุงอ่ะเราจะไปกันได้ยังไงอันนี้ก็เป็นมุมมองที่น่าสนใจเหมือนกันนะคะคุณผู้ชมครับถึงได้บอกว่าเรื่องนี้มีรายละเอียดและมีความละเอียดอ่อนมากในช่วงหัวเลี้ยวหัวต่อกับก้าวต่อไปของการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็สังคมไทยในยุคใหม่จริงๆอย่างเมื่อวานนี้นะแค่คำว่าฉันธรรมติเนี่ยก็ทำเอาเราต้องไปค้นนะครับว่าสุดท้ายแล้วความหมายของมันคืออะไรกันแน่เริ่มต้นเลยนะคุณรการต้องใช้คำว่าฉันทมติถ้าจะเอาถูกต้องตามหลักการของบาลีนะแต่จริงๆในพจนานุกรมไม่มีไม่มีในฉบับราชบัณฑิตไม่มีต้องไปดูผมต้องไปเปิดปริญญา6ดูต้องใช้คำที่ถูกต้องนี่คือฉันทมติฉันทะเนี่ยแปลว่าความพึงพอใจมติก็คือความพึงพอใจหมายความว่าความพึงพอใจร่วมกันแต่ถ้าแปลที่แปลมาจากภาษาอังกฤษ consensus จริงๆนะครับมันต้องเป็นความพึงพอใจร่วมกันแบบเป็นเอกฉันท์โอ้โหถ้าอย่างนั้นแสดงว่าเราใช้คำว่าฉันทะมติไม่ได้อีกแล้วทีนี้เราต้องใช้คำว่าอะไรเสียงส่วนใหญ่หรอเสียงส่วนใหญ่เสียงอันดับหนึ่งหรือคันลองของประชาธิปไตยขนบธรรมเนียมและการให้เกียรติแบบนี้ค่ะถึงบอกว่ามันเป็นเรื่องละเอียดอ่อนแม้กระทั่งเราเป็นสื่อเองเราก็ต้องระมัดระวังในการใช้คำพูดเช่นเดียวกันก็ถือว่าเราก็จะเรียนรู้ไปพร้อมๆกับคุณผู้ชมในช่วงเวลานี้ด้วยเช่นเดียวกันนะแต่คือเมื่อสักครู่นี้ฟังคุณสุเทพแล้วก็ฟังหลายๆท่านที่พูดขออภัยคุณสุชาติก็รู้สึกได้เหมือนกันว่าก็จริงในมุมนึงถ้าจะวัดว่า14ล้านเสียงมันก็ยังไม่ถึงขั้นแลนด์สไลด์ยังไม่ใช่สึนามิที่ถล่มเพราะมันก็ยังไม่ถึงครึ่งนึงมันยังห่างไกลคำว่าแลนด์สไลด์แต่ต่อให้ถึงครึ่งนึงจริงๆแล้วมันก็ยังมีอีกครึ่งนึงที่ไม่ได้คิดเห็นเหมือนเขาสมมติถ้าแยกกันแค่เรื่องแก้112กับไม่แก้112ถ้าวัดแบบนี้จริงๆเท่ากับว่าคนอยากแก้112มีแค่14ล้าน
ไม่แก้112มี20กว่าล้านเยอะกว่านะแล้วน่าจะเป็นเหตุผลที่ว่าใน MOU ที่จะทรายกันวันที่22พฤษภาคมนี้น่าจะไม่มีเรื่องนี้โอ้คือมันเราจะไปวัดจากตัวเลขตรงไหนใช่ไหมคะอย่างที่บอก14ล้านเสียงอันนี้เรานับจากคะแนน popular vote ใช่ไหมเรื่องของคะแนนมหาชนแต่ถ้าเราจะนับที่ตัวเลขของสสมันก็อีกเช่นเดียวกันว่าถ้าจะให้เป็นเสียงส่วนใหญ่สส500คนเสียงส่วนใหญ่คือต้องเกินครึ่งเกิน251ใช่ไหมมันก็ต้อง251ถ้ากลับมาดูในส่วนของก้าวไกล200 153มันก็ยังไม่ถึง250เนี่ยมันอยู่ที่ว่าเราจะเป็นสันธมติไม่ได้หยิบตรงไหนแต่บางคนเขาก็มองอีกมุมนึงว่าเอาก็เป็นการไปรวมเสียงไงในการไปรวมเสียงก็ก้าวไกลก็เป็นแกนนำอันดับหนึ่งในการไปรวมเสียงมาเขาก็ใช้ตรงนี้ว่าเขาไปรวมเสียงมาแล้วเขาได้เสียงเกินมันก็อยู่ที่ว่าเราจะแต่เราจะพูดกันที่หลักการเราจะไม่ใช้วิธีการตีความแบบศรีถนนชัยที่หลายคนชอบทำกันเราพูดกันที่หลักการแล้วให้คุณผู้ชมใช้วิจารณญาณในการดูเหตุผลเองแต่เราจะพยายามเสนอแฟกต์อย่างเป็นกลางที่สุดนะครับทีนี้ขออนุญาตไปแตะที่พรรคอันดับ3อย่างคุณอนุทินนิดนึงหลังจากที่ก่อนหน้านี้นะครับมีกระแสข่าวออกมาบ้างแต่สุดท้ายแล้วคุณอนุทินไม่ได้ออกมาพูดเองล่าสุดนะครับปรากฏภาพแล้วเห็นหน้าแล้วแต่เห็นด้านข้างส่องพระอยู่คนที่แพ้ก็ต้องดูแลพระไงไม่ใช่คนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองนี่ฮะนี่เป็นภาพของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขที่ยังรักษาการอยู่อย่างคุณอนุทินชาญวิรกูลในฐานะหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยและก็ยังเป็นแคนดิเดตนายกรัฐมนตรีของภูมิใจไทยที่เสนอได้เพราะเสียงเขาก็ถึงก็เพียงพอล่าสุดเมื่อวานนี้มีภาพใน Facebook ส่วนตัวโพสต์ข้อความว่าคนที่แพ้ก็ต้องดูแลตัวเองและก็เป็นภาพนี้ครับเห็นฮะใส่หมวกของกระทรวงสาธารณสุขอยู่นะสวมเสื้อยืดนะครับนั่งอยู่ในเครื่องบินส่วนตัวแล้วก็ส่องพระไปด้วยนี่เรียกว่าตั้งแต่หลังการเลือกตั้งจบเนี่ยคุณอนุทินเดินสายไหว้พระนะล่าสุดก็ไปที่วัดโบสถ์จังหวัดปทุมธานีนะครับตั้งแต่ผลการเลือกตั้งออกมาอย่างไม่เป็นทางการเนี่ย3วันแล้วที่หลายคนอยากเห็นการเคลื่อนไหวของคุณอนุทินเพราะว่าเมื่อวันอังคารก็ลาประชุมครม.เป็น1ใน14รัฐมนตรีที่ลาประชุมด้วยมีเพียงแค่การออกเอกสารของพรรคภูมิใจไทยที่ส่งให้สื่อมวลชนแล้วระบุว่าพร้อมสนับสนุนพรรคอันดับ1จัดตั้งรัฐบาลแต่ยังไม่มีการแสดงความคิดความเห็นใดๆเกี่ยวกับการจัดตั้งรัฐบาลออกมาให้รอการประกาศรับรองอย่างเป็นทางการของกกต.ก่อนอันนี้ในส่วนของคุณอนุทินนะคะแล้วก็มีแถลงการของภูมิใจไทยออกมาใช่ไหมครับว่าจุดยืนเขาคือไม่แตะเรื่อง112นะคะทีนี้คุณผู้ชมคะตัดไปดูนะคะไฮไลท์ทางการเมืองของเมื่อวานนี้ก็คือช่วงเย็นนะคะที่มีการนัดหารือกันสำหรับ6พรรคการเมือง310เสียงนะคะเมื่อวานนี้ตัวแทนจาก6พรรคก็มาทานดินเนอร์ร่วมกันแล้วก็มีการนัดหารือกันนะคะเมื่อวานนี้จริงๆตอนที่นักข่าวรู้เนี่ยรู้แค่ว่าเขาจะมีการทานข้าวกันนัดประชุมกันนัดหารือแต่ยังไม่รู้สถานที่โอ้โหหากันใหญ่เลยนะคะว่าเอ๊ะเขาจะไปที่ไหนแต่ที่สุดคือก็ไม่พ้นสายตาของนักข่าวก็รู้นะคะว่าไปที่ร้านเชมิลินอยู่แถวที่เขตดุสิตนะคะเมื่อวานนี้นี่ตอนเย็นนะคะพรรคก้าวไกลก็นำโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคคุณพิจารณ์ชาวพัฒนาวงศ์คุณชัยธวัฒน์ตุลาธนคุณสิริกัญญาตันสกุลคุณเจี๊ยบอมรรัตน์ก็มาด้วยนะคะเดินทางมาที่ร้านอาหารเชมิลินย่านถนนสุขโขทัยนะคะก็เข้าร่วมหารือครั้งแรกอย่างเป็นทางการหลังจากการเลือกตั้งผ่านมา3วันนะคะก็มีอีก5พรรคที่มาร่วมด้วยนะคะมีพรรคเพื่อไทยพรรคประชาชาตินะคะพรรคเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยแล้วก็พรรคเป็นธรรมด้วยซึ่งคุณพิธาก็พูดสั้นๆนะคะบอกว่าตัวเลขของตัวแทนพรรคที่เชิญมาเนี่ยยังไม่นิ่งแต่จะมีตัวแทนจาก6พรรคฝ่ายค้านเดิมก่อนนะคะซึ่งเมื่อวานนี้คนที่มานะคะตัวแทนจากพรรคอื่นก็มีทั้งคุณวรวีมกุฎีจากพรรคประชาชาติคุณสุพันธ์มงคลสุธีจากไทยสร้างไทยพลตบเอกเสรีพิสุทธิ์เตมียเวทคุณกนวีสืบแสงจากพรรคเป็นธรรมคุณวันมูฮัมหมัดนอมัทาจากประชาชาตินะคะคุณสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจก็มาด้วยจากเพื่อไทยคุณโพคินพลกุลคุณอนุดิษฐ์นาครทัพคุณหมอชลน่านศรีแก้วจากเพื่อไทยคุณทวีสอดส่องจากประชาชาติมาแล้วก็คนสุดท้ายเป็นคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์คุณภูมิธรรมมาด้วยนะคะคุณประเสริฐจันทละลุงทองก็มาด้วยคุณหญิงสุดารัตน์เกยุราพันธ์หัวหน้าพรรคไทยสร้างไทยเนี่ยมาเป็นคนสุดท้ายยิ้มแย้มเลยนะคะแซวเล่นกับนักข่าวด้วยนะบอกว่าไหนว่าเป็นความลับไงพี่ยังหาร้านไม่เจอเลยขอเสียงปรบมือให้นักข่าวหน่อยเก่งจริงๆเพราะว่ากองทัพสื่อมาตั้งแต่บ่ายแล้วจริงๆทีนี้คุณหญิงก็ยังบอกด้วยนะคะว่าเป็นเรื่องดีนะที่พรรคก้าวไกลจะจัดตั้งรัฐบาลโดยยึดนโยบายมากกว่าเก้าอี้กระทรวงซึ่งตรงกับแนวทางของพรรคไทยสร้างไทยไม่ใช่มาโกงกินบ้านเมืองรวมถึงเรื่องของการทำ MOU ของรัฐบาลชุดนี้ซึ่งจะถือเป็นบรรทัดฐานแรกของการเมืองไทยส่วนจะเป็นตัวกลางในการประสานสว.และพรรคการเมืองอื่นหรือไม่เดี๋ยวขอไปพูดคุยในวงประชุมก่อนนะคะทีนี้ในช่วงแรกนะคะที่บรรดาแกนนำพรรคต่างๆเดินทางมาถึงคุณพิธาก็มาต้อนรับด้วยตัวเองจับมือขอบคุณที่ทุกคนมาร่วมแสดงความยินดี
ถ่ายภาพอะไรกันเสร็จเรียบร้อยนะคะคือจริงๆเนี่ยเข้าไปถกกันก่อนหารือกันก่อนแล้วก็ออกมาถ่ายภาพจับมือร่วมกันแล้วก็กลับเข้าไปทานข้าวอีกครั้งหนึ่งเพื่อเฉลิมฉลองชัยชนะหลังการเลือกตั้งและเดี๋ยววันนี้นะคะ10โมงเช้าจะมีการแถลงข่าวนี่ค่ะภาพบรรยากาศตอนที่หารือกันนะคะคุณพิธานั่งตรงกลางนะคะพลตำรวจเอกเสรีพิสุทธิ์นะตรงข้างก็จะเป็นคุณหมอชลนาธนะคะเป็นบรรยากาศจริงๆเนี่ยเมื่อวานเนี้ยเขาหารือกันใช้เวลาไม่นานนะประมาณแค่ชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองนะคะคุณธนาธรคุณช่อพนิการมากันหมดนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อวานนี้เนี่ยคณะใหญ่มากๆนะครับหลังจากนั้นครับประมาณสัก2ทุ่มหลังจากที่คุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลได้หารือได้รับประทานอาหารพร้อมกับบรรดาแกนนำของ6พรรคร่วมฝ่ายค้านก็คือก้าวไกลเพื่อไทยประชาชาติเสรีรวมไทยไทยสร้างไทยแล้วก็เป็นธรรมแล้วผู้สื่อข่าวก็พยายามถามคุณพิธาว่านอกจาก6พรรคการเมืองแล้วมีอีกหรือไม่คุณพิธาก็ตอบสั้นๆว่ารอฟังวันพรุ่งนี้ซึ่งก็คือวันนี้แล้วคุณพิธาก็เปิดเผยนะครับว่าเท่าที่พูดคุยกันชั่วโมงกว่าๆ2ชั่วโมงเนี่ยทุกคนก็แฮปปี้นะบรรยากาศเรียบร้อยดีทุกคนต้องการมีส่วนร่วมเพื่อทำให้เกิดความชัดเจนแสดงถึงเอกภาพของพรรคร่วมในการจัดตั้งรัฐบาลส่วนการทำ MOU เดี๋ยวรอฟังรายละเอียดวันนี้อีกทีซึ่งจะมีการชี้แจงความชัดเจนถึงกระบวนการและก็รถแมพต่างๆเมื่อถามว่าประชาชนค่อนข้างที่จะกังวลเรื่องการออกเสียงของสว.คุณพิธาบอกว่าขอให้มั่นใจในเอกภาพและความชัดเจนในการร่วมจัดตั้งรัฐบาลและตนคิดว่าจะมีข่าวดีมาเรื่อยๆขอให้ประชาชนและภาคเอกชนสบายใจได้ไม่ได้มีความไม่แน่นอนอย่างที่มีข่าวหรือมีความวิตกกังวลออกมาและพยายามให้มีเสถียรภาพในการบริหารประเทศให้ได้มากที่สุดและเร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ยืนยันว่าไม่มีอุบัติเหตุทางการเมืองแน่นอนในระดับหนึ่งที่แถลงข่าวได้ครับการพูดคุยในวันที่ตรงไทยเนี่ยพอใจมากครับลุกขึ้นไม่เหลือคนแฮปปี้ติดรถครับแล้วก็ติดรถร่วมนะครับแล้วก็สามารถที่จะมีทั้งความชัดเจนแล้วก็แสดงในความพร้อมพักร่วมทางรัฐบาลได้รอฟังรายละเอียดครับแต่ขออนุญาตเดี๋ยวพรุ่งนี้จะชี้แจงให้ชัดเจนนะครับว่ามีกระบวนการหรือว่ามีรถแบบยังไงที่เหลือแต่ว่าบรรยากาศวันนี้เรียบร้อยดีใช่ไหมครับเรียบร้อยดีครับประชาชนท่านท่านที่จะเป็นห่วงเรื่องเกี่ยวกับการตกรถค่ะเอกภาพแล้วก็ความชัดเจนในการทำงานของพรรคที่ร่วมจัดตั้งรัฐบาลตรงนี้ครับที่ว่าเรายังคงมีข่าวดีค่อยๆมาเรื่อยๆขอให้ประชาชนภาคเอกชนแล้วก็นักลงทุนทุกคนสบายใจได้นะครับว่าไม่ได้มีความไม่แน่นอนอะไรที่อาจจะมีความวิตกกังวลนะครับก็จะพยายามให้มีเสถียรภาพในการบริหารประเทศให้มากที่สุดเท่าที่เป็นไปได้แล้วก็เร็วที่สุดเท่าที่เป็นไปได้นี่สาวๆแซวนะว่าหลังๆเนี่ยคุณพิธาแต่งตัวดีดีโอ้โหยิ่งดูหล่อหนักขึ้นกว่าเดิมอีกแต่ว่าผูกไทยไม่สวยสังเกตแล้วสังเกตกันขนาดนั้นเออตอนนี้ดอมส้มเขาแบบโอ้โหปั่นกันเต็มที่ทุกรายละเอียดเลยโอ้ถ้าไปดูในโซเชียลคือแทบจะมีทุกด้านเลยนะของคุณพิธานะคะทีนี้แต่กลับมานะคะนอกจากคุณพิธาให้สัมภาษณ์หลังดินเนอร์แล้วนะคะคุณหมอชลน่านสีแก้วค่ะหัวหน้าพรรคเพื่อไทยนะคะก็ให้สัมภาษณ์เอาไว้แล้วเป็นข้อมูลที่ก็ถือว่าเป็นไฮไลท์นึงเหมือนกันนะคะเพราะคุณหมอชลน่านเนี่ยบอกแบบนี้ว่าตอนนี้ทราบว่ามีอีก2พรรคการเมืองที่จะมาเข้าร่วมด้วย1ก็คือพรรคพลังสังคมใหม่ซึ่งมี1ที่นั่งและ2ก็คือมีพรรคเพื่อไทยรวมพลัง2ที่นั่งเท่ากับบวกกันเป็น3ถูกไหมคะโดยมีการประสานตรงไปยังคุณพิธาเพื่อขอเข้าพรรคร่วมรัฐบาลด้วยเท่ากับ310บวก3เป็น313เสียงนะคะลองฟังเสียงคุณหมอชลน่านดูหน่อยค่ะพูดกับผมเลยนะเพราะว่าเขาเองเป็นคนจังหวัดน่านพักอะไรพลังสังคมใหม่คุณดร.ชวลิตนี่เขาเป็นคนจังหวัดน่านเขาเป็นหัวหน้าพักเขาก็เป็นส.ส.บัญชีรายชื่อคนที่หนึ่งนะครับผมก็เลยบอกว่าถ้าจะร่วมไม่ร่วมยังไงก็ต้องประสานกับทางก้าวไกลเขาโดยตรงเพราะเขาเป็นผู้ที่คุณง่ายเป็นแกนหลักนะครับเราเองไม่ได้เข้าร่วมเท่ากับว่าตอนนี้เนี่ยก็คือหลายสื่อก็จะนับรวมว่าเป็น8พรรค313เสียงใช่ไหมคะแต่คุณผู้ชมคะมีข่าววงในเข้ามานะคะบอกว่าตอนนี้เรายังต้องรอดูท่าทีของพรรคเล็กอยู่นะคะพรรคเล็กพรรคจิ๋วยังสงวนท่าทีว่าจะสนับสนุนพรรคไหนเป็นรัฐบาลนะคะแต่ว่ามีการส่งสัญญาว่าจะเปิดโต๊ะเจรจาต่อรองด้วยค่ะครับจะต่อรองอะไรมี1เสียงเนี่ยอ้าวก็ถ้าเขารวมกันไงถ้าเขารวมกันเราก็ไม่รู้ว่าจะยังไงรวมกันแล้วขอแบบเก้าอี้รัฐมนตรีช่วยสักหนึ่งเก้าอี้อะไรเงี้ยเหรอเป็นไปได้ไหมล่ะในอดีตเคยมีเรื่องนี้หรือเปล่านะคะเดี๋ยวต้องรอดูนะครับเพราะว่ารอบนี้แม้ว่าจะมีพักหนึ่งเสียงอยู่6-7พัก
แต่ถ้าเทียบกับรอบที่แล้วเนี่ยโอ้โห10กว่าพรรคมันค่อนข้างจะเยอะกว่ากันพอสมควรอ่ะทีนี้มีข่าววงในอีกแล้วบอกว่าในวงประชุมเนี่ยเริ่มมีการพูดคุยเรื่องเก้าอี้รัฐมนตรีกันบ้างแล้วคือต้องยอมรับว่าไม่ว่าจะเป็น6หรือออกมาเป็นสูตร8พรรคนะพรรคที่มีบทบาทในการจะมีเก้าอี้รัฐมนตรีมากที่สุดก็คงหนีไม่พ้นก้าวไกลและเพื่อไทยพรรคอื่นๆเนี่ยคงจะยากเต็มที่ก็อาจจะมีพรรคของคุณหญิงก็คือไทยสร้างไทยที่อาจจะมีโอกาสอ่ะไม่รัฐมนตรีว่าการรัฐมนตรีช่วยมาสักหนึ่งกระทรวงจะเป็นสาธารณสุขหรือเปล่าไม่รู้แต่แน่นอนว่าในวงเจรจาเดี๋ยวคงจะมีรายละเอียดในโรดแมปนะครับเรื่องของการแบ่งเก้าอี้รัฐมนตรีเบื้องต้นเนี่ยนะครับมีรายงานนะเราก็ไม่รู้ข้อเท็จจริงว่ากี่เปอร์เซ็นต์แต่มองว่าพรรคก้าวไกลต้องการเก้าอี้นายกรัฐมนตรีซึ่งก็ชัวร์อยู่แล้วนะครับควบรัฐมนตรีกลาโหมซึ่งก็น่าจะเป็นคุณพิธาเพราะว่าต้องเดินหน้าตามนโยบายของตัวเองที่หาเสียงไว้คือปฏิรูปกองทัพนะครับนอกจากนี้ยังต้องการเก้าอี้รัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเพื่อขับเคลื่อนนโยบายที่หาเสียงไว้เช่นกันเกี่ยวกับเรื่องของระบบราชการทั่วประเทศแล้วก็ปราบปรามธุรกิจสีเทาทุนจีนบ่อนในเรื่องการออกใบอนุญาตต่างๆให้ถูกต้องที่สำคัญคือเรื่องการกระจายอำนาจไปยังท้องถิ่นหรือแม้แต่การเลือกตั้งผู้ราชการจังหวัดทุกจังหวัดเป็นต้นนอกจากนี้ก้าวไกลยังต้องการรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังในเรื่องการขับเคลื่อนนโยบายสวัสดิการทั่วหน้าโดยคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลเคยระบุหลายครั้งในช่วงการหาเสียงว่ารัฐมนตรีคลังของเรา representative ตัวแทนเนี่ยน่าจะเป็นคุณสิริกัญญาตันสกุลก็คือรองหัวหน้าพรรคก้าวไกลนั่นเองส่วนเพื่อไทยมีรายงานนะครับแล้วค่อนข้างชัดมากเพราะว่าเมื่อวานนี้เห็นหน้าคุณสุริยะมานะก็คือเพื่อไทยต้องการกระทรวงเกรด A เกือบครึ่งนะครับเพราะคะแนนเสียงเนี่ยทิ้งห่างกันไม่มากนักเชื่อว่าน่าจะมีรองนายกรัฐมนตรีด้านเศรษฐกิจรัฐมนตรีคลังรัฐมนตรีพลังงานและรัฐมนตรีคมนาคมโดยเฉพาะในส่วนของกระทรวงพลังงานกลุ่มทุนที่อยู่เบื้องหลังพรรคเพื่อไทยต้องการให้เพื่อไทยดูแลกระทรวงนี้เพราะว่าเรื่องนี้ก้าวไกลนะครับมีจุดยืนบางอย่างที่ทำให้กลุ่มทุนเนี่ยค่อนข้างเป็นห่วงก็อยากให้มีการเจรจาให้เกิดความสมดุลโดยสามารถลดค่าไฟแก้ไขปัญหาพลังงานเพื่อช่วยเหลือประชาชนได้เรื่องนี้เดี๋ยวรอดูกันยาวๆเพราะผมพยายามไปไล่เจาะดูนะครับคำหาเสียงของก้าวไกลว่าใครที่จะวางตัวเป็นรัฐมนตรีของเขาบ้างหลายคนนะคุณผู้ชมอายุยังไม่ถึง35นะอย่างคุณรังสิมันโรมเนี่ยนะครับ31อายุไม่ถึงไม่สามารถเป็นรัฐมนตรีได้หรือแม้แต่คุณไอติมภริศที่หลายคนเนี่ยอยากให้เขาเป็นรัฐมนตรีศึกษาธิการไอติมภริศก็อายุประมาณ30 31เหมือนกันนะครับโดยกฎหมายยังเป็นรัฐมนตรีไม่ได้นะครับนะฮะแต่คุณสิริกัญญาผมไปเช็คแล้วคุณสิริกัญญา42คุณสิริกัญญาก็คือถ้าเป็นตอนหาเสียงก็มีการพูดไปว่าจะให้เป็นรัฐมนตรีคลังใช่ไหมคะถ้าเกิดว่าถ้าดูตามรายงานข่าวย้ำนะคะคุณผู้ชมเป็นรายงานข่าววงในมานะคะว่าเขาพูดคุยกันเท่ากับว่าตอนนี้ก้าวไกลก็มองเก้าอี้นายกใช่ไหมเก้าอี้กลาโหมเก้าอี้มท.1แล้วก็เก้าอี้กระทรวงการคลังด้วยส่วนทางฝั่งของเพื่อไทยเนี่ยก็อยากได้เกรด A เหมือนกันนะคะก็คือคลังก็มองพลังงานก็อยากได้คมนาคมก็ด้วยนะคะส่วนของพลังงานก็ด้วยเหมือนกันนะคะแต่ทีนี้เดี๋ยวรอดูนะ10โมงวันนี้ล่ะค่ะเขาจะมีการลงสัตยาบันร่วมกันนะคะในการสนับสนุนคุณพิธาเป็นนายกคนที่30แต่ที่น่าสนใจกว่านั้นอย่างที่บอกก็คือว่าในสัตยาบันหรือ MOU เนี่ยไม่มีเนื้อหาว่าเห็นควรให้มีการแก้ไขมาตราวันนี้เขาน่าจะแถลงครับ1 1 2แต่ว่าวันที่ลงสัตยาบันอาจจะเป็น22พฤษภาคมมันจะครบรอบ9ปีการทำรัฐประหารพอดีอ๋อวันเซ็นเหรอใช่วันที่เซ็นสรุปวันที่เซ็นจะเป็น22แล้ววันนี้จะแถลงเฉยๆวันนี้แถลงเฉยๆว่ารถหนักเป็นยังไงคิดว่าน่าจะเซ็นกัน22ตามรายงานข่าวนะค่ะแต่ที่น่าสนใจอีกเรื่องนึงก็คือว่าคือพอเป็นรัฐบาลผสมอ่ะคุณผู้ชมคะพอมีหลายพรรคที่มาผสมกันอย่าลืมว่าคือแต่ละพรรคเค้าก็จะมีนโยบายของตัวเองแล้วจริงๆแล้วแต่ละพรรคเนี่ยเขาจะต้องมาหานโยบายตรงกลางร่วมกันยังไงหรือว่าจะต้องให้พรรคอันดับหนึ่งเป็นหลักในเรื่องของนโยบายไหมเพราะว่ามองมุมหนึ่งนะคะบางคนเขาก็ยกตัวอย่างแบบนี้อย่างเช่นพรรคประชาชาติเขาก็ดูแลในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้ซึ่งเขาดูแลพื้นที่มานานแล้วเขาก็รู้เรื่องของพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้มานานมีนโยบายในเรื่องของชายแดนภาคใต้แต่พอมาเป็นก้าวไกลเป็นแกนนำเขาก็มีนโยบายของเขาแล้วแบบนี้สุดท้ายจะหาตรงกลางร่วมกันยังไงก็คงจะต้องมีการพูดคุยแล้วเดี๋ยวรอดูแนวโน้มต่อด้วยนะคะทีนี้กลับมาที่ร้านอาหารนะคะร้านอาหารเมื่อวานนี้นะคะจะได้คนไปเยอะมากตั้งคำถามเยอะเหมือนกันนะว่าทำไมต้องเป็นร้านเชมิลินด้วยนะคะมีการเปิดข้อมูลเอาไว้ด้วยว่าเซฟเฮาส์ร้านเชมิลินเนี่ยที่มาที่ไปเนี่ยเป็นยังไงนะคะจากข้อมูลนะคะได้ข้อมูลมาคร่าวๆนะคะบอกว่าร้านเชมิลินเนี่ยเป็นร้านลับในถนนสุโขทัยเขาบอกสภาพอาคารนี้เป็นบ้านเก่าเจ้าพระยายุค100ปีบรรยากาศดีนะคะบรรยากาศดีเหมาะ
แก่การไปลิ้มรสชาติเนื้อรสเด็ดที่เป็นเมนูเอกของร้านนี้และด้วยสภาพเรือนเจ้าพระยาก็จะเหมาะกับการเจรจาพูดคุยเพราะว่าเนี่ยภาพสวยนะร้านสวยเลยข้างในก็จะมีห้องประชุมที่พูดคุยกันได้นะคะด้านนอกก็จะมีพื้นที่ในการมาแถลงคงแถลงข่าวได้นะคะน่าสนใจอีกประการนึงก็คือพอพูดถึงถนนสุโขทัยเพราะว่าอยู่ตรงถนนสุโขทัยใช่มั้ยในยุคอดีตก็เคยมีตำนานการนัดหารือจัดตั้งรัฐบาลที่เซฟเฮาส์แห่งหนึ่งย่านสุโขทัยครั้งนั้นเป็นการเจรจาจัดตั้งรัฐบาลพลเอกชาติชายชุนทวันที่เซฟเฮาส์ย่านสุโขทัยซึ่งเขาบอกว่าก็ร้านนี้นี่แหละก็คือร้านนี้สวยนะคะแล้วจริงๆเมื่อวานเนี่ยเขามีการเปิดเมนูเด็ดด้วยนะคะ9เมนูแต่ว่าเราข้ามไปก็แล้วกันนะคะเราเอาเนื้อหาสาระหลักๆแล้วกันต้องยอมรับนะครับว่าภาพการแถลงจับมือจัดตั้งรัฐบาลร่วมกันของพรรคการเมืองที่เรียกว่าฝ่ายประชาธิปไตยเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นครั้งแรก4ปีที่แล้วถ้าจำกันได้นะครับหลังการเลือกตั้ง3วันเท่านั้นก็คือ27มีนาคมปี62ถ้าจำกันได้ฝ่ายตัวแทนพรรคการเมืองที่เรียกตัวเองว่าฝ่ายประชาธิปไตยก็ไปร่วมแถลงข่าวกันที่โรงแรมแลนคาสเตอร์ถนนเพชรบุรีตัดใหม่และมีการทำ MOU ร่วมกันในการจัดตั้งรัฐบาลพอรอบที่แล้วอย่าลืมนะครับว่าพรรคอันดับ1ที่ได้จำนวนส.ส.มากที่สุดน่ะคือเพื่อไทยนะ136ที่นั่งแต่สุดท้ายนะครับไม่ได้เป็นรัฐบาลนะครับตอนนั้นเขาเรียกการไซน์ MOU ว่าปฏิญญาแลนคาสเตอร์เพราะว่ามีการพูดคุยและไซน์กันหรือว่าเซ็นกันที่โรงแรมแลนคาสเตอร์นะครับหน้าตาของคนไปร่วมงานคล้ายๆกับดินเนอร์เมื่อคืนนี้ยังไงไม่รู้หลายคนบอกเท่าที่ดูคุณหญิงสุดารัตน์นี่เหมือนเมื่อ4ปีที่แล้วเลยนะฮะคุณธนาธรจึงรุ่งเรืองกิจหัวหน้าพรรคอนาคตใหม่ในขณะนั้นมาวานก็มาซึ่งนะครับมีคะแนนมาเป็นอันดับ2ในฝากฝั่งนี้เมื่อ4ปีที่แล้วนะครับคุณเสรีพิสุทธิ์นี่พลตำรวจเสรีพิสุทธิ์ก็มานะครับคุณวันมูฮัมหมัดนอมัตทาพลตำรวจเอกทวีสอดส่องแบบนี้เป็นต้นคือหลายคนเนี่ยนะครับที่มาเมื่อวานนี้เหมือนมาเมื่อวันนั้นเมื่อ4ปีก่อนเลยจุดยืนสำคัญเมื่อ4ปีที่แล้วในปริญญาแลนคาสเตอร์ประกาศไว้ร่วมกันก็คือจะสานต่อประชาธิปไตยยุติการสืบทอดอำนาจของคสช.และปิดสวิตช์สว.คล้ายกันมากเพราะฉันต้องรอลุ้นนะครับว่า at the end นะครับในจุดสิ้นสุดของการจัดตั้งรัฐบาลรอบนี้นะครับจะเหมือนรอบเมื่อ4ปีที่แล้วหรือเปล่านั่นก็คือวืดนะครับไม่ได้จัดนะรอบที่แล้วปริญญาแลนคาสเตอร์ไม่เกิดรัฐบาลนั้นนะครับสุดท้ายกลุ่มนั้นมาเป็นฝ่ายค้านแต่4ปีนี้บริบทมันต่างกันมากโอกาสออกแบบนั้นเนี่ยค่อนข้างจะน้อยเพราะฉะนั้นเดี๋ยวรอดูว่าสุดท้ายแล้วนะครับรอบนี้จะเป็นปฏิญญาเชมิลินหรือเปล่าไม่รู้เพราะจะกลับไปไซน์ MOU กันที่ไหนเรายังไม่ทราบแต่ที่แน่ๆก็คือมันมีภาพบางอย่างคล้ายๆกันเราก็เลยนำเสนอเปรียบเทียบให้ดูค่ะมีข้อมูลเพิ่มเติมนิดนึงสำหรับร้านเชมิลินนะคะเป็นร้านอาหารฝรั่งเศสในอาคารโบราณสุดคลาสสิกบนถนนสุขโขทัยนะคะซึ่งบางคนเขามองแบบนี้นะคะเขาบอกว่าเวลาที่เราจะไปพูดคุยไปเจรจาต่อรองอะไรบางครั้งเนี่ยคุณผู้ชมลองสังเกตดูนะบนโต๊ะอาหารมันจบดีลได้ง่ายกว่าบนโต๊ะการประชุมที่แบบเป็นทางการแบบซีเรียสด้วยเพราะว่าเวลาไปทานข้าวเนี่ยถ้าอาหารอร่อยบรรยากาศดีดีดนตรีเพราะวายดีดีทุกอย่างคุยง่ายนวยลิ้นมันลื่นคุยง่ายเขาบอกเลยเพื่อนเพราะอะไรคะอาหารเนื้อมันลื่นเนื้อมันนุ่มแอลกอฮอล์ทำให้ลิ้นมันลื่นบรรยากาศมีผลนะเขาบอกว่าบรรยากาศมีผลนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยเราเปลี่ยนการประชุมครม.ไปตามร้านอาหารบ้างดีไหมก็หลายครั้งก็มีบ้างเวลามีสัญจรนอกพื้นที่อะไรอย่างนี้ค่ะก็เดี๋ยวรอดูนะคะคุณผู้ชมคะยังจับตาดูอยู่ว่าจริงๆช่วง10โมงเนี่ยเราอาจจะไม่ทันใช่ไหมแต่อาจจะเก็บตกบรรยากาศได้บ้างบางส่วนที่แถลงเข้ามานะคะเดี๋ยวช่วงนี้8โมง35นาทีพักเบรกกันก่อนครู่เดียวนะคะช่วงหน้าจะพาไปดูความเคลื่อนไหวของบรรดาพักการเมืองต่างๆนะคะที่มีกระแสเรียกร้องเรื่องของการโหวตให้คุณพิธาเป็นนายกใช่ไหมคือมีมุมของพรรคประชาธิปัตย์ที่มีบางคนที่มีการเสนอว่าเดี๋ยวจะเสนอว่าให้เป็นเอกสิทธิ์ไหมให้เป็นเอกสิทธิ์ของสสไหมต่างคนต่างโหวตเป็นฟรีโหวตไปเลยไหมช่วงหน้าเราจะพูดคุยกับคุณชวนหลีกภัยด้วยนะคะอดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์ว่ามีมุมมองและความเห็นเรื่องนี้ยังไงด้วยช่วงหน้าติดตามกันค่ะกลับมาช่วงที่2นะคะจะพาไปดูความเคลื่อนไหวของพรรคการเมืองอื่นๆที่ไม่ได้เข้าร่วมกับรัฐบาลก้าวไกลบ้างนะคะว่าหลังจากนี้จะมีทิศทางในการโหวตนายกเป็นอย่างไรนะคะท่านแรกนะคะคือคุณอลงกรณ์พลบุตรนะคะตอนนี้เป็นรักษาการรองหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะคะเมื่อวานนี้ออกมาพูดถึงเรื่องของการโหวตนายกนะคะคุณอลงกรณ์พลบุตรเนี่ยบอกแบบนี้นะคะว่าพรรคประชาธิปัตย์ประกาศชัดเจนในระหว่างการหาเสียงเลือกตั้งครั้งนี้ว่าจะฟังเสียงของประชาชนในการเลือกตั้งเพื่อกำหนดจุดยืนของพรรคหลังทราบผลการเลือกตั้งเพราะฉะนั้นเมื่อประชาชนกว่า14ล้านคนเลือกพรรคก้าวไกลเป็นอันดับหนึ่งของประเทศทั้งส.ส.แบบเขตและบัญชีรายชื่อพรรคประชาธิปัตย์ก็จะเคารพเสียงของประชาชนด้วยการลงมติสนับสนุนคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์เป็นนายกรัฐมนตรีโดยไม่มีเงื่อนไขร่วมรัฐบาล
หากว่าพรรคก้าวไกลสามารถรวมเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรได้สำเร็จนะคะคุณอลงกรณ์บอกว่าผมจะเสนอแนวทางนี้ต่อที่ประชุมของคณะกรรมการบริหารพรรคชุดรักษาการซึ่งจะมีการประชุมในสัปดาห์หน้าแล้วคุณอลงกรณ์ก็ยังกล่าวต่อไปอีกนะคะว่าถึงเวลาที่พรรคประชาธิปัตย์จะต้องช่วยผ่าทางตันที่อาจเกิดขึ้นในการเลือกนายกที่ต้องใช้เสียงสนับสนุนจากสมาชิกรัฐสภาอย่างน้อย376เสียงเพื่อให้การเปลี่ยนผ่านรัฐบาลเป็นไปอย่างราบรื่นแต่มีแต่ตรงนี้นิดนึงนะคะคุณอลงกรณ์บอกว่าและถึงแม้ว่าพรรคประชาธิปัตย์เนี่ยจะโหวตสนับสนุนแคนดิเดตนายกของพรรคก้าวไกลแต่พรรคประชาธิปัตย์ก็พร้อมทำหน้าที่ฝ่ายค้านเพื่อตรวจสอบถ่วงดุลการทำงานของรัฐบาลก้าวไกลด้วยเช่นเดียวกันโดยประชาธิปัตย์ก็ยังยึดหลักการ3ข้อเป็นแนวทางในการทำงานของพรรคนะคะ1ก็คือพรรคประชาธิปัตย์ยึดมั่นระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุข2ประชาธิปไตยสุจริตและ3ประชาธิปไตยอิ่มท้องแก้ปัญหาเศรษฐกิจปากท้องของประชาชนอันนี้ก็คือทางคุณอลงกรณ์พลบุตรนะคะพูดตำนองว่าเดี๋ยวจะเสนอในที่ประชุมว่าให้โหวตคุณพิธาเหมือนว่า25สสใช่ไหมที่พรรคประชาธิปัตย์ได้มาจะให้เป็นฟรีโหวตจะให้เป็นเอกสิทธิ์ของสสแต่ละคนนะคะครับแต่นี่คือข้อเสนอของคุณจ้อนเฉยๆนะครับก็ไม่ได้หมายความว่าในที่ประชุมสุดท้ายแล้วจะไปในทิศทางนี้หรือเปล่าเพราะต้องยอมรับว่ารอบนี้เมืองเพชรก็ถูกตีแตกประชาธิปัตย์พ่ายแพ้ทั้ง3เขตเลยทีเดียวก็ไม่รู้ว่าน้ำหนักในการเสนอเรื่องนี้ในที่ประชุมของประชาธิปัตย์จะออกมาเป็นเช่นไรส่วนอีกหนึ่งคนครับที่เมื่อวานนี้ให้สัมภาษณ์อีกครั้งก็คือคุณชวนหลีกภัยอดีตประธานรัฐสภาและก็อดีตหัวหน้าพรรคประชาธิปัตย์นะครับอดีตนายกรัฐมนตรีด้วยท่านก็ให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนอีกครั้งชี้แจงกรณีที่มีการนำเสนอข่าวที่คาดเคลื่อนจากข้อเท็จจริงเกี่ยวกับท่าทีการจัดตั้งรัฐบาลของพรรคก้าวไกลที่กลายเป็นประเด็นถูกพาดหัวข่าวเชื่อมโยงจนเกิดความเข้าใจผิดว่าเป็นการพาดพิงไปถึงคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์หัวหน้าพรรคก้าวไกลโดยคุณชวนยืนยันว่าประเด็นที่ท่านพูดถึงว่าอย่าไปก้าวก่ายกับพรรคการเมืองอื่นเลยเป็นการพูดถึงกระแสกดดันจากบุคคลบางกลุ่มที่เรียกร้องให้พรรคประชาธิปัตย์และพรรคอื่นๆตัดสินใจเรื่องการโหวตนายกรัฐมนตรีซึ่งเรื่องนี้แต่ละพรรคก็มีกระบวนการพิจารณาตามขั้นตอนของแต่ละพรรคอยู่แล้วไม่ต้องมีใครมาแนะนำหรือมากดดันเพราะการตัดสินใจในนามพรรคต้องมีมติพรรคที่มีความรับฟังความเห็นของผู้บริหารพรรคร่วมกันอีกทั้งเรื่องนี้คุณพิธาก็ไม่ได้เป็นผู้กดดันและไม่ได้เป็นกลุ่มคนที่ตนหมายถึงและไม่มีประเด็นอะไรที่ต้องไปวิพากษ์วิจารณ์ที่ผ่านมาก็แสดงความยินดีกับพรรคก้าวไกลที่ชนะเลือกตั้งมาโดยตลอดโดยไม่มีข้อครหาเรื่องการซื้อเสียงจึงขอประชาชนว่าอย่าวิจารณ์หรือใช้ประโยชน์จากข้อมูลที่คาดเคลื่อนเข้าใจผิดเช่นเดียวกับกรณีที่สื่อโซเชียลมีเดียบางสื่อมีการใช้ภาพของคุณชวนและข้อความว่าไประบุว่าจะร่วมแต่กับประยุทธ์เท่านั้นพรรคอื่นเป็นโจรหมดในสายตาชวนซึ่งถือว่าเป็นการบิดเบือนข้อเท็จจริงและมีเจตนาให้เกิดความเข้าใจผิดจนสร้างความเสียหายให้แก่คุณชวนและก็พรรคประชาธิปัตย์ก็เลยขอเรียนชี้แจงมาณที่นี้ค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเพื่อให้เรื่องทุกอย่างกระจ่างมากขึ้นนะคะเราพูดคุยกับคุณชวนหลีกภัยนะคะที่เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ของบ้านเมืองนะคะท่านเป็นทั้งอดีตนายกอดีตประธานสภาอดีตประธานรัฐสภาและตอนนี้ก็เป็นว่าที่ส.ส.ปาร์ตี้ลิสต์นะคะของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยคุณชวนหลีกภัยอยู่ในสายกับเราแล้วค่ะสวัสดีค่ะคุณชวนสวัสดีครับคุณชวนครับครับสวัสดีครับค่ะคุณชวนขาก่อนอื่นนะคะคือตอนนี้อาจจะมีข้อมูลข่าวสารออกมาที่คลาดเคลื่อนจากความเป็นจริงไปนะคะอยากให้คุณชวนชี้แจงในประเด็นหลากหลายประเด็นที่มันมีความคลาดเคลื่อนไปไหมคะคุณชวนอยากชี้แจงอะไรเพิ่มไหมคะตอนจริงวันนั้นเนี่ยน้องผู้สื่อข่าวเนี่ยผมเพิ่งกลับมาจากตรังนะฮะเขาดักอยู่ที่พักสองท่านก็เขาถามเนี่ยเขาหยิบคำพูดของคุณเชษฐามาพูดนะฮะก็คุณเรียกร้องว่าระบุชื่อพรรคหรือระบุพรรคอื่นเนี่ยให้เป็นลงมติเห็นด้วยเนี่ยคุณเชษฐาเป็นคนพูดน้องก็หยิบคำพูดคุณเชษฐามาพูดแต่เวลาไปข่าวเป็นข่าวกลายเป็นว่าเหมือนกับไปพูดถึงคุณพิธาเขาหมายถึงว่าให้ยอมรับคุณพิธาแต่เอาคำพูดคุณเชษฐาเนี่ยพูดผมก็บอกว่าไอ้ข้อเสนอดังกล่าวนั้นน่ะแต่ละพรรคเนี่ยเขามีมินิของเขาเองได้เขาสามารถตัดสินเองได้นี่คือปัญหาคือคำถามก็คือเอาคำพูดคุณเชษฐามาพูดส่วนเรื่องหนึ่งเรื่องที่ไปเปลี่ยนถ้อยคำเนี่ยเป็นคำปราศัยผมที่วงเวียนใหญ่นะฮะเป็นคำปราศัยผมที่ในการปราศัยหาเสียงตอนระหว่างหาเสียงว่าพรรคประชาธิปัตย์ต้องพร้อมในฐานะพรรคที่เป็นสถาบันเนี่ยมันต้องมีความพร้อมที่จะเป็นได้ทั้งรัฐบาลและฝ่ายค้านมันต้องดูไม่ใช่ว่าจะร่วมได้ทั้งหมดอ่ะกับละก็ร่วมโจรก็ร่วมได้ตำนองนี้ผมพูดตำนองนั้นนะแค่นี้ครับไม่ได้ระบุใครนะ
ค่ะก็คือ2ประเด็นแล้วก็ไม่ได้มีการพาดพิงไม่ควรจะมองในเชิงว่าต้องเป็นรัฐบาลให้ได้อย่างเดียวแต่ว่าต้องพร้อมที่จะเป็นฝ่ายค้านผมเนี่ยเป็นผู้นำฝ่ายค้าน3ครั้งเป็นให้ยก2ครั้งเพราะนั้นความพร้อมในเรื่องของพรรคที่จะเป็นหลักของบ้านเมืองจริงๆเนี่ยมันต้องมีความพร้อมมาไม่ใช่ว่าดิ้นรนเพื่อเป็นรัฐบาลให้ได้ทุกครั้งถ้ามันไม่พร้อมหรือไม่เห็นด้วยหรือไม่เหมาะสมก็ตัดสินเป็นอีกฝ่ายหนึ่งได้มันไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยนะครับค่ะเพราะฉะนั้นเคลียร์เรื่องความคลาดเคลื่อนไปเปลี่ยนคำนี้ใหม่ไอ้นี่อันตรายมากก็เป็นเรื่องที่ต้องขอร้องสื่ออย่าไปเปลี่ยนจะเป็นไปได้ก็ต้องรายงานตามคำถามแล้วก็คำตอบไปพร้อมกันอะไรนี่แต่ผมเข้าใจนะเวลาเรื่องอย่างนี้มันก็เป็นเรื่องที่ต้องแข่งกับเวลามันก็ต้องไปบางทีไปสรุปก็ตัดนู่นตัดนี่ออกบางทีก็เลยทำให้เข้าใจผิดไปครับผมครับแต่นี้เราก็เลยเปิดพื้นที่คุณชวนได้ชี้แจงทีนี้เมื่อคุณชวนพูดถึงเรื่องของความพร้อมสิ่งที่เกิดขึ้นกับปรากฏการณ์การเลือกตั้งครั้งนี้และตัวเลขนะครับของก้าวไกลที่พยายามจะจัดตั้งรัฐบาลณตอนนี้คุณชวนมองว่ามันมีความพร้อมทุกอย่างตามคันลองของประชาธิปไตยที่ควรจะเป็นไหมครับผมเคยพูดไว้ว่าดูตัวเลขตอนก่อนเลือกตั้งนะดูตัวเลขจากโพเนี่ยผมคิดว่าการตั้งรัฐบาลเนี่ยมันจะไม่ยากเหมือนการเมืองก่อนเราเห็นได้ชัดว่าสัดส่วนของพรรคที่ได้คะแนนเนี่ยมันสูงนะสามารถรวมมาได้โดยไม่ต้องอาศัย20กว่าพรรค20พรรคอย่างที่เกิดขึ้นในอดีตเนี่ยมันไม่เป็นอย่างนั้นเพราะนั้นสามารถจะทำน่าจะทำได้ง่ายกว่าแล้วก็เป็นความชอบธรรมของพรรคที่เขาได้คะแนนเดิมที่เขาจะรวมกันเพราะนั้นผมยังยืนยันในความจริงผมว่าการตั้งรัฐบาลเรื่องนี้มันไม่ยากเหมือนกับการที่มีพรรคการเมืองมากมายหลายพรรคเนี่ยครับผมค่ะแล้วเรื่องของการโหวตนายกล่ะคะมีข้อเสนอจากทางคุณอลงกรณ์บอกว่าเหมือนจะให้เป็นเอกสิทธิ์แล้วก็ให้ฟรีโหวตด้วยคุณชวนมองว่าควรจะต้องเป็นการฟรีโหวตไปเลยหรือว่าเป็นมติของพรรคคะในมุมของคุณชวนปกติแล้วเขาก็จะเป็นมตินะแล้วโดยทั่วไปแล้วถ้าปรารถนาดีเนี่ยมันก็ต้องขอพูดในที่ประชุมไม่เชิญเนื้อภายนอกเพื่อไปกดดันใครนะครับถ้าพรรคก็มีมติว่ายังไงก็เช่นพรรคก็บอกให้ยังมติว่ายังไงก็เขาต้องว่าไปตามนั้นก็เสนอเหล่านี้ควรจะเสนอในที่ประชุมพรรคไม่ใช่เสนอภายนอกนะครับถ้าอย่างนั้นงั้นถามขออนุญาตถามในมุมส่วนตัวของบุรุษอาวุโสผู้ผ่านร้อนผ่านหนาวในเวทีการเมืองเป็นมาทุกตำแหน่งอย่างผู้ชายที่ชื่อว่าชวนหลีกภัยคิดว่าจุดยืนตอนนี้ของคุณชวนควรโหวตไปในทิศทางไหนครับผมคิดว่าต้องรอความเห็นของในพรรคเขาครับคือหมายความว่าพรรคออกมายังไงคุณชวนจะโหวตตามมติพรรคมันยังไม่มีอะไรผิดปกติไปจากการจัดตั้งรัฐบาลทั่วไปนะฮะเราต้องย้อนกลับไปดูอดีตว่าปกติเขาจัดตั้งรัฐบาล มันจะมีสองฝ่ายเสมอครับมีฝ่ายค้านมีฝ่ายรัฐบาลมันไม่ได้มีเหมาไปหมดนะฮะแต่ว่าอีกแต่ฝ่ายก็มีสิทธิ์ที่จะตัดสินเขาเองได้ครับแต่ว่าสัปดาห์เรื่องนี้ก็ปกติเรื่องนี้ก็ยังเป็นปกติอยู่เพราะว่าเสียงมันชัดเจนเสียงก็ชัดเจนดีกว่าหลายครั้งนะเพราะแต่ละครั้งเนี่ยมันจำนวนสมาชิกกว่าจะรวมได้เนี่ยยากหน่อยแต่เรื่องนี้ได้ง่ายฮะผมว่าเรียนแค่สามสี่พักนี่ก็จบแล้วไม่รวมได้ทั้งหมดก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ชอบทำและเรื่องที่ไม่มีปัญหายุ่งยากสับสนมากค่ะแปลว่าแปดพักการเมืองกังวลวุฒิอยู่กังวลเรื่องวุฒิเท่านั้นเองครับอ๋อสวใช่ไหมคะคุณชวนมีความกังวลยังไงคะเกี่ยวกับทิศทางการโหวตของสวคะผมไม่ได้กังวลนะฮะผมก็มองวุฒิที่เป็นในทางบวกว่าเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับแน่นอนว่าเขาก็มีหนี้บุญคุณกันอยู่สำหรับผู้ที่แต่งตั้งแต่ในระดับหนึ่งเท่าที่นั่งเป็นประธานอยู่แล้วประชุมร่วมกันเข้ามา4ปีผมเรียกเขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่ครับครับฮะงั้นถามณตอนนี้ประชาธิปัตย์พร้อมกลับมาเป็นฝ่ายค้านเต็มที่เมื่อตัวเลขออกมาแบบนี้25ที่นั่งครับคุณชวนขออนุญาตให้ทางฝ่ายผู้บริหารก็พูดนะครับผมไม่ได้เป็นกรรมการบริหารในชุดปัจจุบันและไม่ได้เป็นที่ปรึกษาถือว่าเป็นส.ส.คนหนึ่งนะครับแต่ว่าในฐานะพรรคก็ต้องยอมรับความพ่ายแพ้นะครับว่าครั้งนี้เป็นครั้งที่เราได้สมาชิกเนี่ยน้อยที่สุดนะน้อยกว่าเทียบที่แล้วเพราะนั้นก็ต้องประมาณตัวเองว่าสมควรจะทำหน้าที่อย่างไรนะครับแล้วการเลือกตั้งหัวหน้าพรรคคนใหม่ล่ะคะตอนนี้คุณชวนมีในใจหรือยังหรือว่ามีการพูดคุยหรือยังว่าจะมีการเสนอชื่อคนไหนเข้ามาหรือแม้กระทั่งเป็นชื่อคุณชวนเองไม่ประสงค์นะก็คิดอยู่ในใจแต่ว่าก็ไม่ประสงค์ที่จะไปให้ความเห็นอะไรที่จะเป็นการชี้นำอะไรนะครับก็คิดว่าเมื่อถึงเวลาก็คงจะต้องฟังคนอื่นมาด้วยครับที่ประชุมสัปดาห์หน้าใช่ไหมคะของพรรคที่จะประชุมกันใช่ไหมคะผมยังไม่ทราบนะมันเป็นแค่เพียงข่าวว่าเขาจะนัด
หารือกันก่อนว่าจะประชุมวันไหนคงจะนัดหารือก่อนผมครับมีคนฝากถามมาครับว่าประชาธิปัตย์ตอนนี้อาจจะต้องมีการมารีโนเวทพรรคมาร่วมก่อร่างสร้างพรรคให้กลับมาแข็งแรงกันอีกครั้งถ้าคนเก่าที่ออกไปอยากจะกลับมาช่วยประชาธิปัตย์อีกครั้งพร้อมเปิดรับไหมครับผมเนี่ยโดยทั่วไปก็ทางกรรมการบริหารพรรคก็จะพิจารณาอันนี้ต้องให้โอกาสให้เกียรติกับทางบริหารผู้บริหารพรรคเพราะบางคนก็ไปด้วยความกลัวแพ้นะครับต้องเข้าใจเขาบางคนตอนนี้เวลาผมเนี่ยบางคนยังบอกว่าถ้าอย่างนั้นถ้าอย่างนี้ก็จะกลับมาแต่บางคนก็แต่ว่าโดยทั่วไปแล้วก็ไปเพราะเหตุผลอย่างอื่นมากกว่าเช่นมองว่าก็ต้องยอมรับว่าจากผมทำให้หวั่นไหวกันนะผมคิดว่าโอกาสที่จะชนะยากยังอยู่ที่เดิมอันนั้นก็หลายคนก็ยอมรับแล้วซึ่งก็เห็นใจเขาแต่ว่าเขาก็ดูแล้วว่าตัวเลขที่เขาจะได้มาก็ยากบางคนก็หวังบางทีรายชื่ออันดับต้นๆแต่ดูแล้วก็ยากเพราะว่ามันมีคนอยู่เยอะเพราะนั้นก็ถ้าไม่ได้อันดับต้นๆครับอาจจะไม่ได้แล้วก็จริงอย่างที่ปรากฏเห็นอยู่มันมีรายชื่อก็โพได้5คนเอาก็จริงมีได้แค่2คน3คนครับมันก็เป็นเรื่องที่ต้องยอมรับความจริงแต่ว่าใครจะกลับมาอะไรเนี่ยกรรมการชุดต่อไปเนี่ยก็คงไม่ครับผมไม่ไปเกี่ยวข้องนะครับผมไม่ไปเกี่ยวข้องอะไรครับพูดถึงความยากขออนุญาตถามคำถามยากคุณชวนตอบเท่าที่ตอบได้นะครับ คือหลังการรับรองของกกต.ก็ต้องมีการเปิดประชุมสภาเลือกประธานสภากันเสร็จถ้าสุดท้ายในขั้นตอนของการเลือกนายกจริงๆมันไม่สำเร็จสักทีมันยื้อกันไปกันมาประชุมหลายครั้งก็ยังเลือกนายกรัฐมนตรีไม่ได้คุณชวนมองว่าระยะเวลาแค่ไหนที่มันเหมาะสมที่จะต้องถึงเวลาเปิดโอกาสให้พรรคอันดับ2อันดับ3ได้กล้าขึ้นมาเสนอตัวจัดตั้งรัฐบาลแทนครับใช่ผมยังคิดว่าครั้งแรกนี่น่าจะผ่านนะครับครั้งแรกผ่านเลยเหรอครับไม่ผ่านก็ถ้ามันไม่ผ่านก็ได้แม้กระทั่งผู้เสนอครั้งแรกก็ยังเสนอได้ต่อไปครับมันไม่ได้มีปัญหาเป็นเพียงว่าเขาต้องพยายามเจรจาเพื่อหาพรรคมาร่วมมากขึ้นในจำนองนั้นนะครับเพราะเวลาเขาหาเสียงเนี่ยมันไม่ได้ประกาศว่าฝ่ายไหนเป็นฝ่ายไหนเป็นฝ่ายค้านฝ่ายไหนเป็นฝ่ายรัฐบาลพูดง่ายๆก็คือเทียบแล้วมันก็มีฝ่ายค้านและรัฐบาลอยู่ในสภาก็จริงแต่เวลาเลือกตั้งเนี่ยมันไม่ได้ถึงขั้นประกาศเพียงแต่ว่าไม่เอาสามปอไม่เอาลุงอะไรพวกนี้ก็ไม่ถึงขนาดไม่เอาพรรคนั้นนะไม่เอาพรรคนี้เนี่ยมันไม่ถึงขนาดเขาสามารถที่จะเจรจากับพรรคอื่นเพื่อคะแนนมากขึ้นได้แต่ใจผมรู้สึกมันยังไม่มีอะไรผิดปกติจากสถานการณ์ทั่วๆไปในการจัดตั้งรัฐบาลก็เป็นอย่างนี้ครับก็ถือว่าเที่ยงนี้ก็ยังเร็วด้วยซ้ำไปเพราะว่าเที่ยงไม่ถึงอาทิตย์เลยครับดูเหมือนว่าเขารวมขุมได้ดีและก็เกิน250ไปแล้วเป็นเรื่องหลักนะ250เป็นตัวหลักครับผมแต่ว่าคุณชวนมองคุณชวนมองว่ายังไม่มีอะไรน่ากังวลใช่ไหมคะแต่แปลว่าตอนนี้8พรรค313เสียงคุณชวนมองว่าคือจำนวนส.ส.ของรัฐบาลก้าวไกลน่าจะตัวเลขมากขึ้นไปกว่านี้อีกใช่ไหมคะผมไม่แน่ใจฮะคนละแต่เขากับเป็นแล้วแต่ดุลพินิจของผู้รวมว่าเขาต้องการจะเพิ่มจำนวนขึ้นมาอีกหรือไม่อย่างไรเพราะผมเข้าใจเขาก็ลังเลใจเพราะไม่มั่นใจวุฒิสภานะครับของวุฒิเราคิดว่าอย่างนั้นฮะเข้าใจแต่ทีนี้ในประเด็นคำถามถัดมาค่ะคืออันนี้ถามคุณชวนในฐานะที่ก็เคยเป็นทางรัฐบาลแล้วก็เป็นฝ่ายค้านด้วยนะคะตัวเลข313คือมันพอแล้วหรือเปล่าคะในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะว่าบางคนก็มองว่าถ้าเดี๋ยวตัวเลขมากเกินไปเนี่ยจะเป็นเผด็จการสภาไหมแล้วฝ่ายค้านจะคานอำนาจได้น้อยหรือเปล่าถ้าตัวเลขมันเยอะเกินไปอะค่ะคุณชวนมองยังไงคะประเด็นการสภามันไม่เป็นนะครับตัวเลขที่มากมันก็จะหมายถึงว่าประเด็นการสภาถ้าเขามาจากเลือกตั้งโดยชอบประเด็นการสภามันจะเกิดต่อเมื่อตัวไปซื้อพรรคการเมืองต่างๆมาอย่างที่เกิดขึ้นซื้อส.ส.ซื้อพรรคการเมืองเข้ามาเพียงเพื่อให้ตัวเลขสูงเพื่อไม่สามารถเสนอยติอะไรได้ที่ปลายว่างใจไม่ละตัวนี้อย่างนี้ก็มีปัญหาแต่ว่าถ้าเขามาด้วยความชอบธรรมเขาได้เสียงมากเป็นพิเศษประชาชนเลือกเขาอย่างนี้ไม่เป็นประเด็นการสภานะครับคุณชวนมีตัวเลขที่เหมาะสมไหมคะสำหรับการที่จะไม่มีครับไม่มีครับเพราะเข้าใจดีว่าในธรรมชาติของการเมืองนั้นจะไปวางเป้าหมายตรงเท่านั้นเท่านี้เนี่ยมันก็ขึ้นอยู่กับการเจรจาร่วมรัฐบาลซึ่งก็สามารถเจรจากับแต่ละพรรคได้อยู่ครับผมครับเพราะฉะนั้นคุณชวนมองว่าต่อให้เฉพาะส.ส.เกิน376เสียงก็ไม่ได้เสียสมดุลเรื่องเช็คแอนด์บาลานซ์พอในท้ายที่สุดแล้วต่อให้เป็นพรรคร่วมรัฐบาลก็สามารถโหวตสวนกันได้
ครับโดยทั่วไปแล้วถ้าเป็นรัฐบาลร่วมกันก็ไม่ไปลงมติอะไรที่สวนทางกันนะครับถ้ามันเป็นมติร่วมกันไม่งั้นรัฐบาลก็จะมีปัญหาครับผมโอ้โหคุยกับคุณชวนนี่ได้หลายมิติมากทั้งประชาธิปัตย์ด้วยทั้งการจัดตั้งรัฐบาลแล้วก็เรื่องของการเป็นประธานสภาด้วยค่ะคุณชวนคือเราก็จะเห็นคนที่เป็นประธานสภาก็จะเป็นผู้หลักผู้ใหญ่เป็นผู้อาวุโสนะคะถ้ารอบนี้เป็นคนรุ่นใหม่เป็นคนที่ยังอายุน้อยๆความยากของการที่จะมานั่งเก้าอี้ประธานสภาเนี่ยอยู่ตรงไหนแล้วคุณชวนมองยังไงคะผมคิดว่าไม่ใช่ตัวปัญหาเลยครับอายุไม่ใช่ตัวปัญหาครับผมว่าคนก้าวไกลเขาก็มีคนที่เก่งทางกฎหมายอยู่หลายคนนะมีคนที่มีความรู้แล้วทำหน้าที่ในสภาที่อยู่ในเกณฑ์ที่ว่าอยู่ในกฎเกณฑ์กติกาเนี่ยมีอยู่หลายคนมีความเคารพระเบียบกฎเกณฑ์ซึ่งคนเหล่านั้นสามารถทำได้ครับไม่ได้มีปัญหาเมื่อท่านอุทัยเป็นก็อายุน้อยเมื่อผมเป็นครั้งแรกก็ไม่มากนักละครับเพราะนั้นก็ผมคิดว่าสามารถที่จะเป็นได้อายุไม่น่าจะมีปัญหาเลยครับค่ะอายุไม่น่าจะมีปัญหาเชื่อว่าหลายคนก็มองมุมนี้เหมือนกันแต่อยากทราบว่าความยากในการที่จะคุมเสียงในสภาหรือความต้องแม่นยำทางกฎหมายเนี่ยตรงไหนที่เป็นความยากที่สุดของการนั่งเก้าอี้ประธานสภาคะคุณชวนคะผมคิดว่าความรักษาความเป็นกลางนะครับสมาชิกโดยทั่วไปถึงแม้ว่าแต่ละคนจะหนึ่งในทองอูก็ตามนะแต่ว่าเวลาประชุมเนี่ยโดยส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่ในกฎเกณฑ์ประธานสภาก็สามารถขอร้องโดยผมเรียนว่าอย่างอดีตที่ผ่านมาเที่ยวนี้ไม่ควรจะยากกว่าเที่ยวก่อนเพราะเที่ยวที่แล้วมันไม่มีเลือกตั้งมา5ปีฮะสมาชิกก็ใหม่เกินครึ่งหนึ่งเพราะนั้นแต่ละคนไม่เคยชินกับเรื่องของระเบียบกฎเกณฑ์สภาแต่เนื้อแต่งตัวก็ไม่อยู่ในระเบียบจะประท้วงอะไรต่างๆก็ไม่อยู่ระเบียบต้องประคบประคองเขาไว้เพื่อให้เข้าใจแนะนำเขาดีๆบางทีก็แนะนำส่วนตัวเลยนะครับบางคนแนะนำส่วนตัวบางทีแต่บางทีแนะนำยากหน่อยเพราะว่าเช่นการแต่งเรื่องตัวไม่อยู่ในกฎเกณฑ์ระเบียบอันนี้ก็อย่างก็รู้กันอยู่เนี่ยพักไหนที่มีปัญหาเพราะนั้นเมื่อพักเหล่านั้นมาเป็นรัฐบาลเองเนี่ยสิ่งเหล่านี้น่าจะหมดไปมีกรรมธิการกิจการเด็กสตรีเนี่ยถึงขั้นมาร้องเลยว่าช่วยบอกหน่อยว่ามันไม่ใช่แฟชั่นมันไม่ใช่สภาแฟชั่นมันต้องแต่งเนื้อแต่งตัวเรียบร้อยหน่อยถึงกรรมาธิการต้องมาร้องเลยนะครับซึ่งผมก็บอกเขาว่าแต่ละพรรคช่วยกลับไปบอกทุกพรรคด้วยให้สามารถระวังเพราะระเบียบการแต่งตัวเนี่ยไม่ได้มีการแก้ไขเป็นระเบียบที่ร่างไว้แต่เดิมซึ่งควรจะเคารพเมื่อเราเป็นฝ่ายนิติบัญญัติออกกฎหมายบังคับคนอื่นก็เราก็ควรจะเป็นตัวอย่างในการเคารพกฎเกณฑ์ระเบียบผมพูดอย่างนี้หลายครั้งก็มีบางคนไม่ค่อยจะเขาอาจไม่เคยชินกับระบบของสภาเขาคิดว่าการแสดงความทันสมัยคือความไม่มีระเบียบอันนี้ก็คือลักษณะเด่นที่คิดว่า4ปีที่ผ่านมาก็มีบทเรียนดีขึ้นเยอะครับเพราะนั้นช่วงต่อไปผมคิดว่าสภาน่าจะเรียบร้อยดีครับครับคุณชวนช่วยวิเคราะห์เรื่องของกระแสรมแห่งการเปลี่ยนแปลงทิศทางของโหวตเตอร์ที่ออกมาเลือกตั้งในรอบนี้หน่อยครับมันบ่งบอกอะไรแล้วทิศทางของประเทศไทยหลังจากนี้ที่คุณชวนมองควรจะไปทิศทางที่เป็นไปในทางไหนครับผมว่าส่วนหนึ่งชัดเจนก็คือว่าเขาก็อยากเปลี่ยนครับอยากเปลี่ยนอันนี้เป็นสิ่งที่ชัดเจนมากว่าเขาอยากเปลี่ยนตอนนั้นอันนี้เป็นสิ่งแรกที่ผมคิดว่าก็เป็นผลออกมาเพียงแต่ว่ามันที่เราอาจจะคิดไม่ถึงก็คือเรื่องของระหว่างพรรคสองพรรคใหญ่พยายามพรรคก้าวไกลที่ก็แดงแบบหนึ่งกับพรรคที่แลนสไลด์พรรคเพื่อไทยที่กล่าวว่าแลนสไลด์นะฮะอย่างนี้ผมว่าเป็นสิ่งที่ผมก็ไม่คิดว่ามันจะออกมาอย่างนั้นนะครับยังคิดในใจว่าพรรคเพื่อไทยน่าจะนำเพียงแต่ว่าโพลตอนหลังโพลของผู้นำเท่านั้นเองแต่ว่าผู้นำทั้งสองพรรคเนี่ยมันต่างกันนะครับก็คนหนึ่งเนี่ยเขาลงสมัครในนามของพรรคเลยอีกพรรคใหญ่พรรคหนึ่งไม่เลยเป็นเสนอตัวเป็นนายกแต่ไม่ได้มาลงด้วยอันนี้ก็เป็นเรื่องที่ทำให้คนได้เห็นข้อแตกต่างเหมือนกันนะฮะแต่ว่าเนื้อสิ่งใดคืออยากเปลี่ยนครับส่วนรายละเอียดเนี่ยอย่าเพิ่งไปพูดเลยครับให้เวลาเพราะว่าผมก็เจอเพราะผมก็พยายามจะช่วยหาบัญชีรายชื่อปฏิแต่ว่าท่านบัญญัติเนี่ยให้ผมรีบกลับมาแต่ใต้เพราะว่ามันมีเขาท่านพูดตรงในสื่อของปรากฏจริงเพราะว่าให้รีบกลับมาเพราะกระบวนการเรียกว่าใช้เงินเนี่ยมันมากรุนแรงขึ้นเขาต้องกลับมาเพื่อเพราะเขาใช้คำฝันเดิมๆแต่มันไม่ค่อยได้ผลอย่างนี้เช่นศักดิ์ศรีชาวตังค์ใครอยากมุ่งหวังช่วยเรื่องเงินตากรุณาอย่ารบกวนเราเรียกพักนายชวนเสียแล้วก็จะที่มันที่จุฬาธานีเราพูดกันอย่างนั้นเมื่อก่อนเนี่ยนะครับแต่เที่ยวนี้มันก็หนักเพราะว่าพักจำนวนที่ยิ่งเนี่ยเยอะหัวหน้าชวนเนี่ยเขาสรุปได้ดีแต่ว่าเขาไม่ออกมาพูดข้างนอก
พราะเราก็ถามว่าไอ้ผลมันเป็นอย่างไรที่เกิดขึ้นครับก็ยังไงก็ตามนะก็ยินดีกับผู้ชนะและก็เห็นใจผู้แพ้นะครับให้กำลังใจผมให้กำลังใจกับสมาชิกก็เพราะเขาเป็นคนจุดเริ่มต้นของหลายคนในขณะที่มันเป็นจุดปลายของเราฮะก็ให้กำลังใจให้เขายึดมั่นสิ่งที่เป็นห่วงก็คือกลัวว่าจะไปทางกระแสว่าถ้าระบบนี้มันสู้ไม่ไหวความตรงไปตรงมามันสู้ไม่ไหวจะต้องใช้ระบบวิธีการอื่นที่มันไม่ตรงไปตรงมาอย่างนี้ผมก็เป็นห่วงจะไปยึดอย่างนั้นเพราะเป้าหมายใหญ่ที่สุดประชาธิปไตยที่แท้จริงมันต้องมาด้วยความชอบธรรมนะนี่คือสิ่งสำคัญคุณชวนคะขอถามย้อนไปนิดนึงตอนที่เห็นผลการเลือกตั้งที่ออกมานี่โดยส่วนตัวช็อกไหมคะไม่ได้ช็อกอะไรครับเพราะว่าเราก็ติดตามอยู่ก็ตัวสับติดตามมาคู่กันอยู่ก่อนเลือกตั้งก็ติดตามมันอยู่นะว่าผลมันเป็นยังไงก็มีการรายงานเหมือนกันว่ามีกระแสเปลี่ยนแปลงแล้วก็มีที่ผมได้ยินชัดเจนก็คือมีการทุ่มเงินเยอะการทุ่มเงินเยอะแต่ว่าเพราะถ้าเข้าไปนั้นไม่ได้คิดถึงอะไรเพราะผมเชื่อเขาไม่ได้ใช้เงินเขาใช้ไม่ได้ใช้เงินไปเรื่องชื่อเสียงอันนี้ก็ต้องเป็นภาพบวกของเขาเขาเปลี่ยนเอาไปใช้เรื่องโซเชียลมีเดียหรือเรื่องอื่นนะแต่ว่าคะแนนตรงนี้ต้องจ่ายทีบาทเนี่ยเราไม่ได้ยินเรื่องพวกนี้ขอชื่นชมเขาในจุดนี้แต่ว่าผมคิดว่าที่แต่ละจังหวัดเขารายงานมาตอนใกล้ๆเนี่ยเขายิ่งใกล้จะยิ่งรู้สึกมีปัญหาเช่นรายงานแต่ไม่ได้งานเรื่องไม่ได้งานเรื่องกระแสรายงานเรื่องเงินนะครับอันนี้ก็เลยทำให้ติดตามเรื่องนี้กันอยู่ซึ่งก็มีผลจริงๆแต่ว่ายังไงก็ตามมันวันนี้ก็ให้กำลังสมาชิกเขาแต่ผมเป็นห่วงที่ผมเรียนตอนเรื่องผมห่วงอันเดียวก็คือสมาชิกประเภทที่หวั่นไหวไปทำกระแสคุณจะยึดอย่างเดิมเนี่ยมันไม่ได้นะมันต้องหาเงินมาทำแบบเดียวกันอย่างนี้คือมันก็เป็นปัญหาครับครับคุณชวนครับแน่นอนว่าเมื่อกี้คุณชวนพูดว่าประชาชนต้องการการเปลี่ยนแปลงสิ่งหนึ่งที่รู้แน่นอนนะครับคิดว่าในท้ายที่สุดนะตอนนี้ประชาธิปัตย์ต้อง disrupt ตัวเองต้องเปลี่ยนแปลงยังไงครับเพื่อให้กลับมาได้อีกครั้งหนึ่งครับจริงๆประชาธิปัตย์เขาก็ปรับอยู่ตลอดเวลานะครับเดี๋ยวเขาก็ปรับอยู่ตลอดเวลาหัวหน้าแต่ละคนที่ไปแล้วเนี่ยผมไม่ได้เกี่ยวข้องกับการบริหารเขาแต่ว่าผมว่ากรรมการบริหารก็ไม่ค่อยพร้อมเท่าที่ควรในระหว่างเลือกตั้งการจัดระบบต่างๆก็ไม่พร้อมเท่าไหร่ผมเป็นบทเรียนอยู่ในเรื่องนี้เป็นบทเรียนแต่เรื่องแพ้ชนะเป็นประสบการณ์นะเกิดขึ้นอยู่เสมอซึ่งชุดใหม่เนี่ยผมว่ากรรมการชุดใหม่ก็คงศึกษานะครับว่าสิ่งที่ผ่านไปแล้วเนี่ยมันเป็นอย่างไรรวมตัวบุคคลต่างๆเนี่ยก็ต้องคิดก็อยากจะขอบพระคุณคนที่เขาให้กำลังใจและเขาอุตส่าห์สนับสนุนพรรคเนี่ยอันนี้ก็ต้องขอบพระคุณประชาชนเขาก็ยังหวังว่าประชาธิปัตย์เนี่ยจะเป็นหลักแม้กระทั่งผลออกมาแล้วเนี่ยหลายคนก็ยังส่งไลน์ส่งกำลังใจมาขอยังไงอยากให้มีพรรคนี้เหลือเป็นหลักอยู่ที่ยึดหลักความชอบธรรมถูกต้องไม่อุบ้าไปดังกระแสชั่วฟู่ชั่วยามก็ยังต้องการอย่างนั้นอยู่ซึ่งผมก็เห็นด้วยแต่ว่าผมก็คิดว่าประเด็นนี้เป็นประเด็นที่เมื่อมีโอกาสก็จะบอกกรรมการชุดใหม่ก็ว่าอย่าไปตื่นเต้นตามกระแสอะไรมากนักขอยึดความชอบธรรมถูกต้องอะไรที่ควรเปลี่ยนแปลงก็เปลี่ยนไปตามยุคสมัยเพราะมันเป็นเรื่องความเปลี่ยนแปลงอันนี้ต้องยอมรับความเป็นจริงเทคโนโลยีสมัยใหม่คนรุ่นปัจจุบันนี้เขาก็เก่งก็รุ่นกรรมการหรือบุคกรรมการคนในพรรคก็คนรุ่นใหม่ๆเยอะนะเท่าที่เราดูอยู่ครับคุณชวนค่ะขอถามความเป็นรัฐบาลผสมสักหน่อยนะคะในฐานะที่ประชาธิปัตย์เองก็เคยเป็นรัฐบาลผสมมาด้วยเรื่องนโยบายอะค่ะคือพอมีหลายพรรคแต่ละพรรคก็จะมีนโยบายของตัวเองพอเป็นรัฐบาลผสมเนี่ยค่ะนโยบายก็มีความหลากหลายมากตรงนี้เราจะต้องหานโยบายที่เป็นตรงกลางยังไงหรือเราจะต้องให้พรรคที่เป็นอันดับหนึ่งเป็นแกนนำในเรื่องของการนำนโยบายเป็นหลักคะหนึ่งมันมีรัฐธรรมนูญกำหนดแนวนโยบายรับไว้เป็นเบื้องต้นเนี่ยนะครับสองก็เป็นเรื่องของนโยบายพรรคการเมืองที่เอามาผสมผสานกันเราดูตัวอย่างเอาตัวอย่างที่ไปแล้วที่ท่านประยุทธ์เป็นนายกอะไรกันนโยบายประกันรายได้เนี่ยเป็นเงื่อนไขของพรรคเยาวชนที่เสนอกันว่าถ้าจะร่วมรัฐบาลต้องให้ยอมรับนโยบายแก้รัฐธรรมนูญหนึ่งสองต้องยอมรับเรื่องประกันรายได้อันนี้รัฐบาลก็ยอมรับคงจะรับแล้วก็เต็มใจนะเพราะว่ามันใช้งบประมาณเยอะอยู่ท่านนายกเวลาเจอผมจนตัวเวลางานพระราชพิธีท่านก็บ่นอยู่ว่า
ใช้เงินเรื่องนี้เยอะแต่ว่าอันนี้ผมว่าเป็นเรื่องที่ชัดเจนมากเป็นเรื่องชัดเจนมากว่าเกษตรกรได้ประโยชน์จริงๆในเรื่องนี้แล้วก็มันไม่รั่วไหลมันอย่างจำนำนะพูดง่ายก็ได้30,000ก็30,000ได้20,000ก็20,000ไม่ใช่รัฐมนตรีไปหักแค่เท่านั้นเท่านี้เพราะฉะนั้นผมว่าอันนี้เป็นนโยบายที่เป็นตัวอย่างว่าเมื่อมาถึงมาตั้งรัฐบาลก็ต้องเจรจาเรื่องนโยบายร่วมกันซึ่งเที่ยงนี้ผมว่าพรรคที่จะตั้งเขาก็คงเจรจากันครับแล้วก็ต้องปรับนโยบายว่าอะไรที่รับได้รับไม่ได้กันครับเป็นเรื่องธรรมดานะครับเป็นเรื่องปกติครับค่ะทีนี้ขอถามเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลนะคะถ้าเอาล่ะตอนนี้ทุกคนก็เห็นไปทางเดียวกันว่าให้ทางก้าวไกลเป็นแกนนำในการจัดตั้งรัฐบาลเพราะพรรคอันดับหนึ่งแต่ถ้าสมมติสุดท้ายแล้วก้าวไกลจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้คุณชวนมองสเต็ปต่อไปยังไงคะก็คงอยู่ในกลุ่มนั้นนะครับว่าเขาจะตกลงกันอย่างไรเช่นสมมุติถ้าตั้งไม่ได้ก็ขอปรับใหม่เช่นเขาขอไปจัดการปรับพรรครวมใหม่อะไรอย่างเนี้ยเขาก็สามารถทำได้แม้จะไม่เปลี่ยนตัวผู้ที่เสนอเป็นนายกก็ตามเขาสามารถทำได้ครับแต่ว่าแล้วแต่เขาตกลงกันสมมุติเขาตกลงแล้วเอาละขอเปลี่ยนตัวอันนั้นก็เป็นเรื่องภายในของผู้ทั้งรัฐบาลเนี่ยแต่ว่าจริงๆบางเรื่องนี้ยังไม่เกิดแล้วอย่าเพิ่งไปสมมติมากเลยครับเดี๋ยวมีจะยุ่งกันแล้วคุณชวนมองยังไงคะกับกระแสสังคมตอนนี้ที่ก็มีการกดดันไปที่สวค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะคะครับผมใจผมนะผมก็มองสวไปในทางบวกนะเท่าที่ทำมาก็มาว่าส่วนใหญ่เขาก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีเหตุมีผลแต่กระบวนการที่มาเขาก็เป็นที่ถูกวิจารณ์แล้วก็ประกอบกับในระหว่าง4ปีที่ผ่านมาก็พูดง่ายๆว่าความมีการวิจารณ์หรือประนามเขาในสภาเนี่ยรุนแรงผมคุมอยู่เนี่ยตอนนั้นเนี่ยผมจำได้ว่าก็ว่ากันรุนแรงระหว่างพรรคก้าวไกลกับวุฒิหลายท่านเชิญผมต้องให้วุฒิเขาชี้แจงนะแล้วก็ก้าวไกลก็ยังบอกว่าทำไมประธานให้วุฒิตอบโต้เขาผมก็บอกเวลาท่านว่าเขาเนี่ยก็หนักกว่านี้นะต้องยอมให้เขาชี้แจงอันนี้ก็ผมว่าคนที่ได้ชี้แจงเขาก็บรรเทาความโกรธเคืองลงไปหลายคนก็พูดมีเหตุมีผลอย่างท่านทวินเพียงสีอย่างเงี้ยเวลาท่านโต้ตอบทุกครั้งเนี่ยท่านจะมีข้อมูลก็จะจริงที่โต้ตอบได้แต่ว่ามันเหมือนกับเป็นข้อหนึ่งที่ทำให้เกิดความรู้สึกกินแบ่งแตงใจกันอันนี้ธรรมดาแต่ผมว่าผมโดยทั่วไปผมก็มองวุฒิส่วนใหญ่ก็เป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีผ่านประสบการณ์งานมาถ้าเขาจะเห็นด้วยไม่เห็นด้วยก็คงมีเหตุผลของเขาครับครับสุดท้ายนะครับคุณชวนมีอะไรอยากจะฝากไปถึงคุณพิธาไหมครับผมไม่มีจะฝากครับผมคิดว่าอยู่ในขั้นตอนของการเพิ่งเลือกตั้งเสร็จใหม่ๆก็ยินดีชัยชนะการเลือกตั้งการทั้งรัฐบาลก็คงต้องหารือกันก็เป็นเรื่องธรรมดาไม่ได้แปลกอะไรเที่ยวนี้ถือว่าเร็วด้วยซ้ำถ้าพูดไปแล้วก็เร็วด้วยซ้ำไปครับขออีกนิดนึงนะคะเราพยายามหยิบยกในหลายๆมุมมองของผู้คนนะคะอย่างคุณสุชาติเนี่ยก็บอกคือตอนนี้มีกระแสเรียกร้องให้พรรคการเมืองอื่นๆมาร่วมโหวตให้คุณพิธาด้วยใช่ไหมคะอย่างคุณเฮงสุชาติชมกฤตเองก็บอกว่าคือถ้าไปโหวตตามเสียงข้างมากแต่ถ้าไปดูคะแนนเสียงของก้าวไกลเขา14ล้านเสียงนะไม่ได้40ล้านเสียงนะตรงนี้คุณชวนมองยังไงคะผมคิดว่ามันเป็นเรื่องแต่ละพรรคนะครับต้องสอนนิดนึงอย่าไปวิจารณ์อะไรครับตอนนี้มันเป็นความเห็นที่เมื่อฝ่ายหนึ่งมีความเห็นอีกฝ่ายหนึ่งก็มีความเห็นออกมาซึ่งความเห็นนี้มันไม่เกิดถ้าไม่ไปตั้งประเด็นจับคุณจับใครคนใดคนหนึ่งที่บอกว่าพรรคต่างๆต้องลงกันมาตีเลือกคุณพิธาคุณพิธานะผมว่ามันก็ถ้าไม่ไปตั้งโจทย์ขึ้นมามันก็มีการถามนี้มาพอเป็นโจทย์ขึ้นมามันก็ถามเพราะนั้นเรื่องนี้ดีที่สุดก็คือว่าอย่าไปยุ่งกับแต่ละพรรคเลยครับแต่ละพรรคให้เขาว่าเขาเองเขาคงมีสติปัญญาที่จะตัดสินใจว่าอะไรควรเป็นอะไรครับเพราะไม่งั้นก็อาจจะเป็นความสุ่มเสี่ยงทำให้เกิดความขัดแย้งในบ้านเมืองด้วยหรือเปล่าคะคุณชวนคะปกติความขัดแย้งก็มีอยู่บ้างนะเป็นเรื่องทั่วๆไปอยู่แล้วไม่ได้มีอะไรที่รับรื่นเสมอไปในโลกประเทศไทยก็อย่างนี้แต่หลักมันมีอยู่เสมอครับบ้านเมืองต้องมีหลักนิติธรรมหลักนิติธรรมชัดเจนที่สุดเมื่อไรก็ตามเราอ้อมนอกหลักกฎหมายบ้านเมืองจะมีปัญหาหลักอื่นอาจจะมีเปลี่ยนแปลงอะไรได้บ้างแต่หลักนิติธรรมหลักกฎหมายต้องเป็นไปตามกฎหมายอันนี้สำคัญที่สุดครับผมถึงจะอยู่ร่วมกันได้นะครับขอบพระคุณสำหรับเช้าวันนี้ในหลายๆเรื่องครับคุณชวนครับขอบพระคุณครับขอบพระคุณนะคะคุณชวนค่ะสวัสดีครับก็ได้ฟังในหลากหลายแง่มุมแต่ดูเหมือนคุณชวนก็ยังมองว่าไม่น่าจะยากเรื่องของการจัดตั้งรัฐบาลสุดท้ายจะพูดคุยกันได้แต่เดี๋ยวรอดูยาวๆเพราะมันยังมีระยะเวลากันอยู่แล้วก็รอดูในส่วนของพรรคประชาธิปัตย์ด้วยนะว่าสุดท้ายเขาจะประชุมกันเมื่อไหร่แล้วใครจะขึ้นมาเป็นหัวหน้าพรรคคนใหม่ด้วยนะคะเดี๋ยวเราพักกันสักครู่นึงครับเดี๋ยวช่วงหน้ามา
ฟังมุมมองของนักวิชาการกันบ้างว่าเอ๊ะมันง่ายอย่างที่คุณชวนพูดจริงไหมหรือว่าจริงๆแล้วมันมีความยากมันติดตรงไหนและในท้ายที่สุดแล้วมีใครที่มีโอกาสจะเปลี่ยนแปลงเพื่อให้การจัดตั้งรัฐบาลใหม่สามารถเดินไปข้างหน้าได้ช่วงหน้ามาพูดคุยกับอาจารย์ปริญญากันครับแน่นอนนะครับว่าประเด็น Road to the Future ก็คือการมุ่งหน้าสู่การจัดตั้งรัฐบาลใหม่ที่หลายคนจับตายังคงเป็นประเด็นใหญ่นะครับที่เราคงนำเสนอทุกวันหลังจากนี้จนกว่าสุดท้ายมันจะเป็นจริงไม่ว่ารัฐบาลจะออกมามีโฉมหน้าอย่างไรก็ตามแต่ณปัจจุบันเราเห็นแล้วว่าก้าวไกลตามคันลองของประชาธิปไตยกำลังพยายามอยู่ในฐานะพรรคที่ได้เสียงมาเป็นอันดับหนึ่งประมาณ153เสียงณขณะนี้ก่อนการรับรองของกกต.แต่ว่าความยากนะครับดูเหมือนมันจะมีเงื่อนไขเกิดขึ้นหลายอย่างโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของวุฒิสภาหรือวุฒิสมาชิกก็คือสว.นั่นเองวันนี้เรามาพูดคุยในมุมของนักวิชาการด้านนิติศาสตร์ด้านรัฐศาสตร์อย่างอาจารย์ปริญญาเทวานิรมิตกุลกันบ้างนะครับว่าในท้ายที่สุดแล้วมันมีโอกาสออกรูปแบบไหนได้บ้างตอนนี้อาจารย์ปริญญาในฐานะอาจารย์ประจำคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์อยู่กับเราแล้วสวัสดีอาจารย์ปริญญาครับสวัสดีค่ะอาจารย์ปริญญาค่ะสวัสดีครับคุณกวางสวัสดีครับคุณตาครับค่ะอาจารย์ขาขออนุญาตเริ่มต้นที่ภาพไฮไลท์ทางการเมืองเมื่อวานนี้นะคะการจับมือร่วมกันของ6พรรคการเมืองหลังเลือกตั้ง3วันภาพนี้สะท้อนอะไรแล้วก็บอกอะไรได้บ้างคะอาจารย์คะก็จริงสิ่งที่คนอาจจะมีความกังวลใจว่าเอ๊ะเพื่อไทยเนี่ยเขาจะสนับสนุนพรรคก้าวไกลจริงหรือเปล่าครับนะครับหลายคนก็คิดว่าเอ๊ะโอกาสของเพื่อไทยที่เขาอาจจะไปรวมกับพรรคบางพรรคทางฝั่งรัฐบาลเพื่อดิเสียงสวยังมีอยู่หรือไม่นะครับก็เป็นข้อที่เพื่อไทยเขาก็โดนมองแบบนี้ใช่ไหมครับจนกระทั่งก่อนเลือกตั้งใกล้ๆก็ต้องประกาศว่าไม่รวมกับพรรคพลังประชารัฐใช่ไหมฮะแต่ว่าไอ้ความรู้สึกของคนว่าอย่างนั้นเนี่ยยังมีอยู่เพราะต้องไม่ลืมว่าพรรคเพื่อไทยเองเขาก็ไม่คิดนะครับว่าเขาจะแพ้พรรคก้าวไกลแล้วการแพ้เนี่ยเข้าใจว่าตัวเลขล่าสุดคุณตาเมื่อกี้153ใช่ไหมครับพรรคก้าวไกลโดยประมาณครับตอนนี้อาจจะเปลี่ยนแปลงได้นะครับอาจารย์แต่ณตอนนี้น่าจะประมาณนี้ครับก็ส่วนพรรคเพื่อไทยก็141ก็ต่างกันแค่11-12คนครับนะครับคือมันไม่ขาดมากทีนี้การไม่ขาดมากในระบบของเราที่มีกกต.เนี่ยคือผมเรียนว่าตั้งแต่รัฐธรรมนูญ2540มาเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างสำคัญสมัยก่อนเนี่ยนะครับไอ้ที่เราได้ฟังกันเมื่อคืนวันเลือกตั้งเนี่ยวันรุ่งขึ้นเขาก็ประกาศผลแล้วนะครับเลือกตั้งเสร็จประกาศผลเลยนะครับแล้วค่อยไปสอยถ้าหากว่ามีใครที่ทำผิดกฎหมายเลือกตั้งส่งสารสอยไปเป็นละลายไปนะครับเอาละที่ผ่านมามันก็สอยไม่ได้หรอกนะครับไปก่อนหน้ามูล40นะครับเพราะว่ายุบสภาก่อนทุกทีไม่ทันได้พิจารณาเสร็จแต่ว่าประเด็นสำคัญคือว่าตั้งแต่ปี40มาให้รัฐกกต.ครับยังไม่ต้องประกาศผลทีนี้เวลาก็เพิ่มขึ้นด้วยนะจากเดิมเนี่ย30วันให้เวลาแล้วค่อยประกาศผลแล้วมูล60เพิ่มเป็น60วันคุณตาคุณกวางครับไม่เกิน60วันก็แปลว่ากกต.ก็ไม่ต้องรีบประกาศทีนี้ไอ้การไม่ประกาศผลเนี่ยไอ้ความห่างแค่12เสียงเนี่ยคนก็เลยมองไงเอ๊ะมันอาจจะมีพลิกได้หรือเปล่าใช่ไหมครับแล้วก็โดยพ้องยิ่งเนี่ยเรื่องคุณพิธานะครับซึ่งกำลังมีประเด็นเรื่องการมีคุณสมบัติต้องห้ามนะครับเรื่องของการถือหุ้นในสื่อมวลชนใช่ไหมครับซึ่งรัฐธรรมนูญมาตรา98เขาวางว่าเป็นคุณสมบัติต้องห้ามเอาถ้าหากว่ากกต.เกิดไม่ประกาศผลรับรองคุณพิธาขึ้นมาล่ะเพราะมีคุณสมบัติต้องห้ามนั่นแหละแล้วปรากฏว่าพรรคเปลี่ยนเลยไหมก้าวไกลเนี่ยก็มีว่าที่นายกเพียงคนเดียวนะไม่เหมือนเพื่อไทยเขามี3พอคุณพิธาเกิดเป็นส.ส.ไม่ได้แต่ว่าก็อย่าลืมนะครับการเป็นนายกเนี่ยไม่ต้องเป็นส.ส.ครับก็แปลว่าก็ยังเป็นนายกต่อได้ดูนะเพราะขนาดพลเอกประยุทธ์ไม่ได้เป็นท่านไม่ได้เป็นส.ส.ท่านก็เป็นนายกได้เอาล่ะแต่มันจะมีมาตราที่ต้องไปดูทีนี้ใช่มันต้องไปดูกันต่อแหละว่าไอ้ข้อเนี้ยมันรวมไปถึงการเป็นนายกด้วยไหมเอาล่ะผมพูดไปทั้งหมดเพื่อฉายภาพให้เห็นนะครับว่าทำให้ไอ้ความต่าง12-11เสียงเนี่ย12เสียงเนี่ยทำให้เหมือนกับยังไม่แน่นอนเท่าทีเดียวนักว่าเพื่อไทยเขาจะร่วมด้วยแน่อะไรเงี้ยนะครับแต่ว่าแกนนำพรรคของเขาก็บอกนะว่าเขาไม่ได้มีแผนจะตัดตั้งรัฐบาลแข่งแถลงข่าวออกมาแถลงการก็เป็นอย่างนั้นนะครับแต่ภาพที่เป็นการจับมือกันเนี่ยไม่มีสักทีหนึ่งทีนี้พอเมื่อวานนี้มีภาพจับมือกันเนี่ยนะครับมันก็เลยทำให้เหมือนกับว่าเอาละถ้าเป็นแบบนี้ก็คงเดินหน้าไปกันแน่ขั้นต่อไปคือเนื่องจากว่ารัฐธรรมนูญบทเฉพาะการ2560เนี่ยเขาออกแบบไว้นะครับให้สว.เนี่ยมีอำนาจเลือกนายกรัฐมนตรีซ
ซึ่งไม่เคยมีมาก่อนนะครับในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแล้วก็ไม่เคยมีมาก่อนนะครับในโลกนะครับที่สวจะมาเลือกนายกเนี่ยแต่เราก็ทราบใช่ไหมครับว่าเป็นเรื่องของการถ้าภาษาพูดแบบรวบรัดคือเป็นเรื่องการสืบทอดอำนาจใช่ไหมถ้าจะเป็นนายกต่อหลังเลือกตั้งก็ต้องให้สวมีอำนาจเลือกนายกอย่างเงี้ยทีนี้ประเด็นคือก็แปลว่าที่ประชุมที่จะเลือกนายกเนี่ยก็มี750คนนะครับสสมี500สวมี250อันนี้พูดถึงกรณีที่กกต.เขาประกาศครบ500นะครับแล้วประชุมเนี่ยก็มี750ไอ้กึ่งหนึ่งก็375มากกว่ากึ่งหนึ่งก็376ครับทีนี้376เนี่ยนะครับก็ได้มาแล้ว310ใช่ไหมครับหรือ311ก็แล้วแต่เนี่ยนะครับอาศัยว่า310ก็แปลว่าขาดเท่าไหร่ครับ66แต่ฟังดูเหมือนยากใช่ไหมจะได้สว66เสียงเนี่ยเพราะสวเนี่ยเป็นมาทั้งสายพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิตรใช่ไหมครับจะมีเพราะเขาทั้งสองท่านเป็นคนตั้งมาเลือกมาใช่ไหมครับเป็นคนเลือกมาจะได้ยังไง66แล้วสวจำนวนมากก็ออกมาพูดทำนองที่ว่าไม่จำเป็นที่จะต้องเห็นเหมือนสสใช่ไหมฮะอะไรทำนองนี้นะครับทีนี้ผมเรียนว่าถ้ามองอีกมุมหนึ่งนะจาก750เนี่ยนะครับพรรคซึ่งเป็นพรรคอันดับหนึ่งแล้วก็รวมเสียงข้างมากได้ไปถึง310เนี่ยเขามีแล้ว310คุณกวางคุณป้านึกไหมครับก็แปลว่าจาก440ที่เหลือเนี่ยต้องการแค่66นะครับถ้ามองมุมนี้ก็ดูเหมือนมันไม่ยากเกินไปนะผมก็เสนอถ้ารวมทั้งสสและสวถูกไหมคะใช่สิครับ750จาก750เนี่ยเขาได้แล้ว310ก็เหลืออีก440ที่ต้องการ66ซึ่งตอนนี้เพิ่งมีพรรคเดียวประกาศไม่ให้นะก็คือพรรคภูมิใจไทยตัดไป70ตัดไป70ก็เหลือ370ใช่ไหมจาก370เนี่ยคือหักภูมิใจไทยออกต้องการแค่66ฟังดูไปไม่ได้ไหมผมเลยเสนออย่างนี้นะครับว่าอันนี้ไม่ว่าพรรคใดมาอันดับหนึ่งก็ตั้งรัฐบาลอยู่นะครับแล้วมีเสียงข้างมากแล้วเนี่ยนี่คือหลักการเดียวกันหมดที่ทุกพรรคก็จะได้สิทธิอันนี้ใช่ไหมครับในการตั้งรัฐบาลเพราะมาเข้ามาอันดับหนึ่งแล้วรวมเสียงข้างมากได้ใช่ไหมครับก็เดินหน้าไปอย่างนี้ครับผมมองว่าต้องถือว่านี่เหมือนกับการหาเสียงนะครับขอคะแนนเสียงครั้งที่สองในรอบแรกมีเวลา60วันนะครับไปขอเสียงประชาชนเพราะประชาชนเป็นผู้เลือกนะครับผลก็คือชนะการเลือกตั้งมาแล้วฝ่ายประชาธิปไตยโดยพรรคก้าวไกลอันดับหนึ่งใช่ไหมครับทีนี้รอบสองเนี่ยผู้เลือกคือใครครับรอบสองคือการเลือกนายกผู้เลือกคือสสสวใช่ไหมฮะก็ต้องไปขอเสียงที่เหลืออยู่ขาดเท่าไหร่ก็ต้องไปขอเสียงไปหาเสียงผมก็คิดว่าการเหมือนกับไปเคาะประตูบ้านทีนี้ผมเรียนว่างี้ฮะสวท่านใดเนี่ยท่านค่อนข้างแข็งท่านปิดประตูใส่ก็อย่าเพิ่งไปเคาะไปเคาะบ้านที่เขายังไม่ปิดประตูเขาจะเปิดใจนะครับแม้ว่าอาจจะพูดว่าจะขอปิดสวิตช์ตัวเองงดออกเสียงอย่างเงี้ยไม่ได้แปลปิดประตูนะนะครับแต่แนวทางหนึ่งที่ผมคิดว่าพรรคเพื่อไทยกับก้าวไกลน่าจะทำออกมานะครับเพราะมันคือสิ่งที่ไม่ใช่แค่ตั้งรัฐบาลแต่มันหมายถึงประเทศไทยในอนาคตข้างหน้าซึ่งเป็นการวางมาตรฐานใหม่คือประเทศไทยเนี่ยตกลงตั้งรัฐบาลกันมีแต่แบ่งเก้าอี้ครับคุณตาคุณกวางครับซึ่งไม่ถูกต้องคือเราไปหาเสียงกันไว้เนี่ยนะครับถ้าหากไม่มีพรรคไหนได้คะแนนเกินครึ่งถ้ามีพรรคเดียวก็นโยบายที่หาเสียงมาก็ทำได้เลยใช่ไหมถ้าเกินครึ่งแต่พอไม่เกินครึ่งก็ต้องดึงพรรคอื่นที่เป็นแนวทางใกล้เคียงกันมาร่วมพอดึงเข้ามาร่วมปุ๊บเนี่ยไอ้ที่หาเสียงไว้มันแตกต่างกันอยู่ไงทำยังไงล่ะครับก็ต้องมาตกลงกันให้เป็นสิ่งที่จะทำร่วมกันเมื่อเป็นรัฐบาลฮะดังนั้นเนี่ยผมเสนอว่าเพื่อไทยก้าวไกลก็ประกาศออกมาเลยนะครับรวมถึงพรรคประชาชาติพรรคไทยสร้างไทยเสรีรวมไทยเป็นธรรมเนี่ยนะครับก็ประกาศออกมาเพื่อไทยก็ต้องเสียงดังหน่อยเพราะสสเขาใกล้เคียงกันรองเป็นรองแค่11เสียง12เสียงใช่ไหมครับครับก็ต้องตกลงกันครับข้อไหนที่มีนโยบายเหมือนกันโอเคสรุปมาเลยเดินหน้าข้อไหนต่างกันเอาหารือดูซิว่าจะมาเจอกันได้ไหมเอาเกิดหารือแล้วข้อไหนยังตกลงกันไม่ได้เห็นต่างกันมากก็ประกาศไปเลยครับว่าข้อนี้นะครับยังตกลงกันไม่ได้นะครับพรรคก้าวไกลก็ประกาศได้นะครับว่าข้อบางข้อที่หาเสียงไว้เนี่ยยังไม่สามารถตกลงกันได้เพราะพรรคก้าวไกลเนี่ยไม่ได้เกิด250แต่แค่151นะครับดังนั้นข้อนี้ก็จะขอไปหารือในสภาผู้แทนก่อนหรือบางประเด็นนะครับที่เป็นประเด็นแบบที่เรียกว่ามีข้อขัดแย้งกันมากก็สามารถพูดได้นะครับว่าเราจะไม่เริ่มต้นด้วยการแก้กฎหมายแต่เริ่มต้นจากการเปิดเวทีหารือกันว่าปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ในขณะนี้ที่มีความเห็นต่างเราจะเดินหน้าไปอย่างไรโดยไม่แตกแยกเนี่ยมันมีวิธีการมากมายที่เดินหน้าต่อและผมหมายถึงว่าสิ่งที่ได้มาคืออะไรครับมันคือเหมือนนโยบายอ่ะแต่จากที่เป็นนโยบายพรรคใครพรรคมันอันนี้คือนโยบายว่าที่รัฐบาล
แล้วไปขอเสียงอีก66เสียงที่เหลือแล้ว66เนี่ยไม่ได้แปลจากฝั่งสวอย่างเดียวนะสสด้วยสสบางพรรคเนี่ยผมว่ามีโอกาสนะอย่างประชาธิปัตย์เนี่ยทำไมได้ทั้งพรรคก็ตั้งหลายคนก็จะยกมือให้นะครับอาจารย์ปริญญาครับมีการครับครับถ้าพูดมาในมุมนี้ผมเข้าใจแล้วนี่คือวิธีการที่ก้าวไกลเพื่อไทยหรือว่าเนี่ยฮะที่จะมีปฏิญญาร่วมกันเนี่ยควรจะทำเป็นนโยบายร่วมแล้วก็หาเสียงเป็นข้อเสนอที่น่าสนใจแต่สุดท้ายถ้าทำแบบนี้ได้จริงๆนะครับแล้วได้ไปต่ออาจารย์มองว่ามันจะออกมาที่มุมไหนหนึ่งสุภาพบุรุษโหวตให้คือเขาไม่ได้มาร่วมรัฐบาลแต่โหวตให้เพื่อให้ได้อีก66เสียงที่เหลือสว.กลับใจให้มา66คน66เสียงเพื่อให้ได้ไปต่อหรือมีพรรคร่วมที่เพิ่มมากขึ้นเข้ามาอาจารย์มองว่าจะออกด้านไหนครับผมว่าจำนวน66เสียงมันไม่ได้มากแล้วเมื่อฟังเสียงของพรรคประชาธิปัตย์ที่ให้สัมภาษณ์กันหลายท่านทั้งท่านที่สอบได้สอบตกท่านก็หลายท่านก็พูดทำนองเดียวกันนะครับคือผมเข้าใจว่าเรื่องนี้เราต้องเข้าใจว่าเรากำลังโหวตให้กับหลักการของประชาธิปไตยในระบบรัฐสภานั่นคือพรรคอันดับหนึ่งที่รวมเสียงข้างมากได้เกินครึ่งมีสิทธิ์ตั้งรัฐบาลเป็นนายกครับนี่คือหลักการครับที่ทุกพรรคไม่ว่าเป็นพรรคไหนได้ตรงนี้ก็มีหลักเดียวกันหมดมันคือการโหวตให้กับหลักการนี้ครับไม่ใช่โหวตให้กับนายพิธาลิ้มเจริญรัตน์เพราะฉะนั้นอาจารย์มองว่าอาจจะมีโอกาสออก1กับ2รวมกันก็จะส่วนดึงจากพรรคใช่ครับใช่ครับ2 1กับ2รวมกันข้อเสนอของอาจารย์เนี่ยอย่างวันนี้ถ้าเขาจะแถลงเรื่อง MOU เนี่ยอันไหนที่เห็นตรงกันใส่ไปเลยประกาศไปเลยแต่อันไหนที่ยังตกลงกันไม่ได้แล้วไปใช้เวทีสภาก็เอาออกมาก่อนคืออย่างนี้เราลองไปฟังสวสิครับเขาจะพูดยังไงฮะยังตอบไม่ได้ยังไม่รู้เลยว่าจะทำอะไรรอดูก่อนเออก็ต้องบอกสิครับจะทำอะไรร่วมกันไงเราเอาตรงนี้ไปหาเสียงคือที่ผมใช้คำว่าหาเสียงเนี่ยก็คือเพื่อเห็นภาพแล้วบังเอิญนะคุณกวางเวลาก็ใกล้กันซะด้วยสิตอนหาเสียงกับประชาชนขึ้นชนะมาแล้วเนี่ยมีเวลา60วันการเลือกนายกก็จะมีขึ้นในเวลาประมาณเดียวกันคือ60วันครับง่ายๆคือการหาเสียงนะครับเลือกตั้งครั้งที่2เนี่ยเริ่มขึ้นแล้วรอบนี้คือการเป็นเลือกนายกรัฐมนตรีฮะก็ต้องไปหาเสียงกับส.ส.และส.ว.ที่เหลือครับอย่างนี้ดูแล้วทิศทางน่าจะดีขึ้นไหมคะเพราะว่าเมื่อวานนี้แกนนำหลายคนเลยนะคะทั้งก้าวไกลด้วยเพื่อไทยด้วยก็บอกว่าหลังจากนี้จะเข้าไปพูดคุยกับบรรดาส.ว.แบบที่เป็นมิตรไมตรีด้วยค่อยๆพูดค่อยๆคุยกันก็ดูน่าจะเป็นแนวโน้มที่มีโอกาสมากขึ้นไหมคะอาจารย์คะความจริงเนี่ยมันไม่ได้ยากเหมือนกับการหาเสียงเลือกตั้งโดยซ้ำไปถ้ามองในมุมที่ผมเสนอนะครับคนมันน้อยกว่าเพราะว่าในการชนะการเลือกตั้งในเขตเลือกตั้งเนี่ยมันต้องได้คะแนนเยอะมากใช่ไหมครับมากที่สุดในพรรคใช่ไหมฮะในเขตเลือกตั้งนี่คือต้องการแค่66ครับจากเอาละผมตัดภูมิใจไทยออก70นะครับก็คือเหลือ370ต้องการ66จาก370อ่ะมันไม่ได้ยากเลยนะครับเพียงแต่ว่าท่าทีหรือวิธีการก็ต้องเหมาะสมผมใช้คำว่าหาเสียงก็จะนึกออกใช่ไหมเหมือนไปหาเสียงอ่ะเราจะไปเถียงกับประชาชนเขาเหรอใช่ไหมฮะเขาไม่เห็นด้วยก็ฟังเขาเขาเสนออะไรแล้วก็ฟังเขาใช่ไหมครับไม่ใช่ไปเถียงหรือไปว่าเขาว่าทำไมไม่เลือกฉันใช่ไหมฮะผมเสนอวิธีการแบบนี้จะเห็นได้ว่าถ้าทำแบบนี้66เสียงเนี่ยไม่ได้ยากเลยครับเผลอๆเนี่ยได้เกินด้วยครับครับแต่รอบนี้ใช้โซเชียลไม่ได้แล้วใช่ไหมคะต้องเคาะประตูต้องเน้นออนกราวใช่ไหมคะเคาะประตูเพราะโซเชียลมันเป็นการสื่อสารแบบที่ไม่ใช่ได้ใจเรียกว่าไล่กันทีละคนเลยคนที่มีโอกาสทั้งสวและสสของพรรคที่เป็นว่าที่ฝ่ายค้านคนที่มีโอกาสก่อนเอาคนที่กลางๆก่อนคนที่เขาไม่ได้ปิดประตูก่อนอาจารย์ดูทิศทางแล้วเป็นยังไงเพราะว่าอย่างเมื่อวานนี้จริงๆสสที่เปิดหน้าว่าก็จะโหวตให้คุณพิธาก็นับดูก็ประมาณ10แล้วนะคะแนวโน้มอาจารย์มองยังไงคะคาดเดาใจบรรดาท่านสวคือผมคิดว่าสวเนี่ยผมวิเคราะห์นี่นะครับมองมีข้อมูล2ตัวที่พร้อมถึงก้าวไกลก็ผมวิเคราะห์แล้วแหละ1สวที่เป็นกลุ่ม50คนน่ะที่มาจากการเลือกกันเองคือต้องเข้าใจว่ารัฐธรรมนูญบทถาวรเนี่ยมาตรา107เนี่ยเขาให้สวมี200คนเองนะครับแล้วมาจากการเลือกกันเอง200คนแต่ปรากฏว่าในชุดแรกเนี่ย200คนที่เลือกกันเองได้เป็นแค่50คนเพราะว่าบทเฉพาะการเขาให้พลเอกประยุทธ์เนี่ยเลือกในคสช.เลือกเอามาจาก200คนเลือกมา50คนทีนี้ใน50คนนี้ก็เรียกว่าแม้ว่าจะถูกเลือกมาจาก200แต่200นั้นมาจากการเลือกกันเองก็น่าจะมีโอกาสอยู่พอสมควรใช่มั้ยครับครับอีกอันนึงนะครับก็คือว่ามีการแก้ไขรัฐธรรมนูญเสนอร่างเข้าไปมีการเสนอร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญนะครับที่จะปิดสวิตช์สวคือตัดสวไปจากการเลือกนายกเนี่ยซึ่งถ้าตอนนั้นสำเร็จเนี่ยก็แปลว่าตอนนี้ก็เป็นรัฐบาลแล้วไม่มีสวครับใช่ไหมครับตอนนั้นเนี่ยมีสวร่วมยกมือให้23คน23คนมาตรา272ใช่มั้ยครับใช่ครับใช่ครับก็มีแนวโน้มแล้วที่เหลือเนี่ยผมว่าคนกลางๆเนี่ยนะครับก็มีโอกาสอยู่นะแล้วก็สำคัญคือสังคมเนี่ยเขาคาดหวังสูงอ่ะแล้วเวลาเนี่ยมันไม่ใช่ว่าพรุ่งนี้มะรืนนี้
มันอีก60วันนะครับคุณตั้งกวางเหมือนการเลือกตั้งอ่ะรอบแรกเขาปิดประตูบ้านใส่ครับพอผ่านไปผ่านไปเอ๊ะก็ฟังดูดีฟังดูมีโอกาสเพิ่มสูงขึ้นเลยใครที่เป็นแฟนก้าวไกลตอนนี้คอมยิ้มไปจีบกันใช้เวลาจีบไม่ได้ยากเลยครับไม่ได้ยากเลยที่ผมเสนอเข้าใจครับแล้วถ้าสมมุติมันไปออก worst case scenario โอเคมันกินระยะเวลามันยืดเยื้อไปแล้วสุดท้ายสมมุตินะครับมันก็ไม่ได้อาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้แต่สมมติถ้าคุณพิธาถูกตัดสิทธิ์จริงๆแคนดิเดตนายกของฝากฝั่งก้าวไกลไม่เหลือแน่นอนคราวนี้ก็จะต้องเป็นเพื่อไทยถูกไหมครับซีนาริโอนั้นอาจารย์มองว่ามีโอกาสออกไหมครับคืออันนี้ผมรับกันบ้านไปดูต่อยังไม่ได้เช็คข้อกฎหมายให้แม่นครับคือสสถ้าเกิดกกต.เขาไม่ประกาศรับรองคุณพิธานะเพราะว่ามีผู้ตัดต้องห้ามเรื่องคุณไอทีวีเนี่ยครับมันไม่ได้ว่าห้ามเรื่องการไม่ได้เป็นสสแต่ไม่ได้ห้ามเรื่องเป็นว่าที่นายกใช่ไหมเดี๋ยวขอไปเช็คแต่เห็นเขาบอกว่าคุณสมบัติเดียวกันเลยหรือเปล่าคะถ้าที่เกี่ยวข้องกันหมดในการคนนายกมาใช้แต่ว่าไอ้ตรงเนี้ยผมขอไปเช็คว่ามันมีข้อกฎหมายอย่างไรแต่ว่าประเด็นที่ผมจะพูดที่สำคัญจริงๆที่พูดได้เลยนะครับคืออย่างนี้ฮะเรื่องเนี้ยผมเรียนว่าในเมื่อกกต.นะครับได้ให้เขาสมัครรับเลือกตั้งแล้วก็เป็นว่าที่นายกนะครับจนกระทั่งได้เป็นพรรคอันดับหนึ่งไปแล้วหลังเลือกตั้งจะไม่ประกาศผลเขาบอกว่าเนี่ยกกต.เพิ่งมาพบว่าขาดคุณสมบัติเนี่ยมันก็ผมว่าไม่ถูกต้องละประชาชนเลือกตั้งไปแล้วฮะดูงงๆมันดูช้ากันไปส่งสารรัฐธรรมนูญดีกว่าคือประกาศผลแล้วให้ประกาศผลนะครับเป็นสสคือรับรองไปก่อนสารรัฐธรรมนูญแล้วสารรัฐธรรมนูญที่ใช้ย้อนหลังทางที่สุดคือถ้าจะตัดท่านนั้นตัดตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแต่อย่างนี้ก็จะคล้ายๆกับคุณธนาธรถูกไหมครับคือเคสใช่ครับก็คืออำนาจอยู่ที่สารรัฐธรรมนูญแล้วผมเรียนว่าสามนูญท่านก็มีคดีนะครับบรรทัดฐานเนี่ยไม่ได้มีคดีคุณธนาธรคดีเดียวนะนะครับยังมีคดีอีก41คดีคุณกวางคงจำได้ใช่ไหมคุณตั้งคงจำได้ที่เป็นฝั่งรัฐบาลนั้นโดนร้องในข้อหาแบบเดียวกันน่ะแล้วสามนูนท่านบอกว่างี้เจตนารมณ์ของมาตรา98ที่ไม่ให้สสถือหุ้นสื่อเนี่ยเพราะว่าไม่ต้องการให้สสมีอิทธิพลเหนือสื่อครับแต่ถ้าหากกิจการนั้นบริษัทนั้นไม่ได้ทำเรื่องสื่อแม้ว่าทีนี้วัตถุประสงค์อยู่นะครับมันก็ไม่ได้เป็นเรื่องการไปครอบงำสื่อในประการใดท่านนึกออกไหมครับแล้วก็เรื่องของการถือหุ้นที่มีปริมาณน้อยมากก็ไม่นับอย่างเงี้ยว่าจะเป็นมีอิทธิพลเหนือแต่นี่ผมเรียนว่าบรรทัดฐานเนี่ยถือว่าเป็นไปตามเจตนารมณ์รัฐธรรมนูญแล้วผมเข้าใจว่ามันก็จะเป็นเรื่องบรรทัดฐานเดียวกันนะครับที่ศาลท่านจะพิจารณาคดีคุณพิธาเพราะไอทีวีเนี่ยบริษัทเนี่ยยังดำเนินกิจการอยู่นะครับเข้าใจว่าเป็นเพราะว่ายังมีคดีไม่จบสิ้นอะไรสักอย่างนึงนะการฟ้องร้องกับสำนักประหลัดในเรื่องของการทำสื่อเนี่ยผมฟังมาว่าไม่ได้ทำมา17ปีแล้วครับเอาละเรื่องพวกนี้ผมว่ากกต.ส่งสารไปดีกว่าครับนะครับไม่งั้นแล้วเนี่ยนะครับกกต.จะโดนข้อครหาเลยนะว่าถ้าหากว่าทำไมเขาไม่มีคุณสมบัติต้องห้ามเนี่ยแล้วเขาก็พูดกันแล้วก่อนวันเลือกตั้งทำไมไม่ไปตั้งแต่ตอนนั้นทำไมมาตอนนี้ใช่ไหมฮะก็ผมแนะนำง่ายๆครับก็ประกาศผลเลือกตั้งไปเถอะแล้วคนไหนมีปัญหาเนี่ยก็ส่งสารบุญท่านพินิจฉัยก็จะเป็นประโยชน์ที่สุดครับต่อทุกฝ่ายไม่ถูกมองว่าเข้าข้างใครค่ะอาจารย์ที่สุดอาจารย์คิดว่าคุณพิธาได้เป็นนายกไหมคะอาจารย์ผมคิดว่านักวิชาการบางครั้งเนี่ยก็ถูกถามเหมือนกับว่าเราเป็นหมอดูครับแต่นี่ก็จะตอบ50-50คือเข้าใจได้นะครับเข้าใจได้ว่าพอสังคมเนี่ยมองอนาคตไม่ชัดเจนก็เป็นธรรมดาครับคุณกวางอาจจะเคยไปหาหมอดูเพราะเราต้องหาที่ไม่รู้ยังไงแต่ว่าเนี่ยผมก็พูดเป็นหลักวิชาการเป็นความรู้เป็นสิ่งที่ได้แนะนำไปทั้งหมดแล้วว่าทำอะไรครับถ้าทำตามนั้นได้ก็จะเป็นนายกครับครับอ่ะดูแล้วอาจารย์มองว่ามีโอกาสแล้วก็เส้นทางไม่ได้ยากเกินไปถ้าสุดท้ายใช้เวลาที่เหลือแบบนี้ไล่เคาะไล่ใช้มิตรไมตรีในการเจรจาอาจจะได้สว20-30เสียงแล้วก็อาจจะได้สสว่าที่ฝ่ายค้านที่พร้อมจะโหวตให้เป็นสุภาพบุรุษประชาธิปไตยมารวมกันได้สวเกินแล้วใช่ไหมคะ50ถึงนะครับอาจารย์ขอถามเป็นความรู้นิดนึงนะคะคือสมมตินะคะอันนี้สมมติว่าสมมติก้าวไกลเนี่ยสุดท้ายจัดตั้งรัฐบาลไม่ได้ก็เป็นพรรคอันดับ2เป็นเพื่อไทยที่ขึ้นมาจัดตั้งรัฐบาลใช่ไหมแต่ว่าคือเหมือนการแสดงออกยังไงว่าที่สุดก้าวไกลจัดตั้งไม่ได้จริงๆเนี่ยมันจะออกมาเป็นรูปแบบไหนที่ให้เห็นว่าเขาจัดตั้งไม่ได้แล้วอะค่ะอันนี้ถามเป็นความรู้เฉยๆนะคะคืออย่างนี้ฮะคือผมเล่าให้ฟังไปนะว่าขั้นตอนแรกเนี่ยนะครับก็คือการพอมีสสนะครับถึง 95% คือกกต.เขาต้องประกาศผลเขาต้องประกาศผล500นั่นแหละแต่ที่ผมเล่าให้ฟังไปอ่ะนะครับ60วันต้องประกาศใ
ให้ครบใช่ไหมฮะค่ะแต่ว่าถ้าหากประกาศไปถึง475คนคือ 95% เมื่อไหร่ก็ประชุมสภาได้แล้วครับไอ้จุดที่ถึง 95% เนี่ยมันอาจจะประมาณสัก40วัน30วันนับจากนี้ครับนะครับเขาก็จะมีการประชุมเลือกสภาผู้แทนราษฎรทีนี้สภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับประธานสภาผู้แทนราษฎรมาจากไหนล่ะครับก็มาจากเสียงข้างมากก็คือคนที่จับมือกันเนี่ยนะครับเมื่อวานเนี้ยนั่นแหละครับเขาตกลงกันแล้วเมื่อวานนี้นะครับเขายังไม่แถลงกันเองไม่รู้ตกลงกันได้หรือยังนะแต่มีการตกลงกันแล้วครับว่าเขาจะเอาใครเป็นประธานสภาผู้แทนราษฎรแน่นอนพรรคก้าวไกลกับเพื่อไทยเขาก็ต้องตกลงกันไงใช่ไหมครับว่าจะให้พรรคไหนใช่ไหมครับถ้าพรรคหนึ่งเป็นประธานอีกพรรคก็จะเป็นรองประธานแต่ผมอ่านใจก้าวไกลนะคือเพื่อทั้งสองพรรคคงต้องการได้เพราะเขาจะเป็นประธานรัฐสภาแล้วจะคุมการประชุมในการเลือกนายกใช่ไหมครับเพื่อไทยก็คงอยากได้แต่ก้าวไกลก็คงไม่ปล่อยก็คงเป็นเรื่องการเจรจากันละครับของสองพรรคนี้ทีนี้ประเด็นคือว่าพอมีประธานสภาผู้แทนซึ่งเป็นประธานรัฐสภาเขาก็จะประธานรัฐสภาเนี่ยก็จะออกหนังสือเชิญประชุมสสกับสวภายใน15ไม่เกิน30วันนะครับแล้วก็เลือกนายกเมื่อเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับทั้งหมดเนี่ยเห็นไหมครับก็ประมาณ60วันแล้วประธานรัฐสภาก็จะดำเนินการเปิดประชุมครับเพื่อโหวตเลือกนายกใช่ไหมครับผมไม่คิดว่าจะมีการโหวตเลือกนายกในสถานการณ์ที่หมายว่าถ้าหากพรรคร่วมรัฐบาลที่จับมือกันอยู่ว่าที่พรรคร่วมถ้าเขาแบบว่าจะเดินหน้าไปอย่างชาญฉลาดเนี่ยเขาต้องมั่นใจแล้วอ่ะว่าเสียงถึง376อ่ะถึงจะเรียกประชุมไม่งั้นผมไม่ใช่ไม่ถึงจะเรียกประชุมเขาจะยื้อไม่ประชุมไปเรื่อยๆก็ไม่ได้หรอกแต่มันอยู่เวลา60วันในคุณตะครับหมายถึงว่าเขาต้องทำให้ได้ตัวเลขเนี้ยครับเขาต้องมีแผน2รองรับไปแล้วอาจารย์มั่นใจว่าเวลาพอทำทันผมกำลังบอกว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นแล้วเขามีเขาจะเล่นยังไงได้บ้างแต่การที่มาบวชแพ้คาสภาเนี่ยนั่นแปลว่าพรรคก้าวไกลเขาเตรียมเป็นฝ่ายค้านครับแต่ถ้าเขาตั้งใจเป็นรัฐบาลอยู่เขาไม่โหวตแพ้คาสภาหรอกนึกออกไหมครับคุณตั๊กนั่นแหละถึงนี่ได้เกิดขึ้นฮะเดี๋ยวเรารอจับตาดูกันนะครับครับผมแต่วันนี้อาจารย์ขอบคุณอาจารย์ปริญญามากที่เรียกว่าทำให้เราเห็นว่ามันออกหน้าไหนอะไรได้บ้างขอบพระคุณนะครับขอบคุณนะคะอาจารย์วางไปแล้วว่ามันมีทางเลือกอะไรก็น่าสนใจเพราะว่าก็มีหลายคนที่วิเคราะห์ผู้หลักผู้ใหญ่มองแบบนี้เหมือนกันว่าถ้าในท้ายที่สุดแล้วถึงขั้นเลือกประธานสภาได้ก้าวไกลคุมเกมในสภาได้เรื่องการโหวตนายกก็จะง่ายขึ้นมาอีกระดับหนึ่งแต่ก็น่าสนใจแบบต่อยอดจากสเต็ปเมื่อกี้ของอาจารย์นะว่าถ้าโหวตแพ้ในสภามันก็โหวตใหม่ได้ไหมโหวตใหม่ต่อไปเรื่อยๆได้ไหมจนกว่าเสียงจะถึงถูกไหมคะ